วิทยากรแล้วก็เพื่อนๆชีวมิตรทุกท่านนะคะพี่ดูชีคณิษฐาตั้งวรพลวิธานนะคะดูชีว่าไม่เป็นการเสียเวลานะคะเข้าสู่บทเรียนวันที่2ของครั้งที่2ของเรากันเลยนะคะกับหัวข้ออาสาดูแลใจนะคะท่านแรกนะคะก็คือคุณอรไทยชาฟูหรือพี่จิ๋มนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งคืออาจารย์อัญชลีไก่งามนะคะคุณครูอันของเรานะคะทั้งสองท่านนะคะเป็นจิตอาสานะคะคุณอรไทยชาฟูหรือพี่จิ๋มเนี่ยเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ดูทั้งผู้ป่วยแล้วก็ผู้ป่วยระยะท้ายนะคะส่วนครูอันหรืออาจารย์อัญชลีไก่งามนะคะคือครูที่ปรึกษาโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือครูจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวง้มอำเภอพานจังหวัดเชียงรายและครูจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุในโครงการบ้านชื่นสุขนะคะเราคงได้เรียนรู้นะคะจากการแลกเปลี่ยนการแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวเส้นทางของการเป็นอาสาของท่านทั้งสองคนนะคะอาสาดูแลใจนะคะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดไหมคะชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะพูดถึงอรไทยชาฟูนะคะก็บางคนก็จะรู้จักในนามของอรไทยเนาะถ้าใครคุ้นกับหนังสือวันนี้คือของขวัญของชีวิตอะค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือของจิตอะค่ะแล้วก็ความรักอยู่รอบตัวเราก็ในหนังสือก็จะมีเล่าเรื่องราวถ้าอย่างละเอียดอะก็จะมีในหนังสือเนาะแต่วันนี้ด้วยเงื่อนไขของเวลาก็เล่าสั้นๆก่อนว่าจัดพัดจัดพลูมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนาะเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงนะคะก็จิตเริ่มเข้าสู่วงการนี้ด้วยตกกระไดพลอยโจรด้วยความเจ็บป่วยเจอความทุกข์กับชีวิตนั่นแหละค่ะก็เวลาเราเจอข่าวร้ายเนาะมันก็อยากหาคําตอบว่าทําไมอะไรไม่เราถึงป่วยเนาะจิ๋มป่วยเป็นมะเร็งที่ปอดค่ะ2 ครั้งครั้งแรกก็คือเหมือนเรียนจบปุ๊บเป็นเลยค่ะก็เหมือนแพ็กเกจมาเลยเนาะเราก็ฝันว่าชีวิตเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ชีวิตไม่ไปตามสเต็ปที่เราวางไว้จบปุ๊บก็เจอของขวัญชิ้นแรกก็คือมะเร็งรอบแรกนะคะแล้วก็ผ่านการรักษาด้วยการทางการแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างเลยค่ะอะไรเขาว่าดีดีหมดอรไทยเอาทุกอย่างค่ะอันนี้ก็ทิ้งช่วงระยะเวลาห่างไปประมาณสักน่าจะ9 ปีค่ะมะเร็งก็กลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้ท้าทายตัวเองมากกลับมารอบสองนะคะเราก็รู้อยู่แหละว่าชะตาชีวิตมันจะเป็นยังไงอันนี้ในมุมมองเราเนาะกับมุมมองการแพทย์ด้วยว่าโอกาสมันยากมากที่เราจะหายจากโรคนะคะแล้วสิ่งที่ชัวร์ก็คือเรามีเวลาเตรียมตัวไม่เยอะเนาะว่าเราจะจากโรคนี้ไปได้ยังไงอันนี้จิ๋มเริ่มต้นจากจุดนี้เนาะมาทำงานจิตอาสาก็เริ่มจากจุดนี้ว่าถ้าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้หรือก่อนจากไปเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนต้องเห็นภาพตัวเองเนาะเราจะตายแบบไหนมีชีวิตแบบไหนก่อนก็เริ่มจากตรงนี้ว่าโอ้โหฉันตายไปเนี่ยคงมีคนบอกว่าเออก็ดีอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่บอกว่าไม่ได้ดีงามมาแต่กําเนิดเนาะเป็นจิตใจดีอะไรก็จะมีเป็นโดยพื้นฐานบุคลิกภาพอะจริงจะเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสุดๆเลยนะคะต้องบอกว่าสุดๆเนาะแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจอ่ะว่าตัวเองอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงคนอื่นมีเงินทุกอย่างใช้เงินแก้ปัญหาซื้อได้ทุกอย่างอันนี้ความเชื่อดั้งเดิมนะคะก็พอเราเจอเรื่องของความป่วยที่เราจะต้องจัดการดูแลตัวเองเนี่ยหนึ่งความสัมพันธ์เราก็อ่อนด้อยมากเนาะคือทุกคนก็จะเขาไม่พูดต่อหน้าออกแหละว่าประมาณว่าอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกหรอกที่เธอเป็นอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ภาษากายอะไรที่ชัดเจนมากก็เป็นที่มาของการมาคำถามว่าฟังพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยพระอาจารย์ไพศาลบอกว่าจิตสุดท้ายสำคัญที่สุดนะถ้าตายดีเนี่ยถ้าจิตสุดท้ายดีเนี่ยมันจะดีมากเลยให้คิดถึงเรื่องดีๆเนาะเราก็มานึกถึงตัวเองเนาะโอ้คิดเรื่องดีไม่ออกเลยเพราะที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบสายแบบโลกสวยเนาะคนดีนุ่งขาวห่มขาวอะไรประมาณนั้นก็มาคิดว่าโอ้มันต้องตายดียากแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าอยากนึกถึงเรื่องดีๆเนี่ยในชีวิตอะเราอยากทำอะไรบ้างก็มาเริ่มจากจุดนี้ก็เลยคิดว่าก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือว่าคือมันอยู่กับตัวเองเนาะบางทีเราโฟกัสตัวโรคกับตัวเราเองว่ามันก็จะทำให้เราอะเครียดแล้วก็ปัญหาเรื่องอารมณ์ด้วยฉุนเฉียวด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากตอนแรกก็อยากฆ่าเวลาไปวันๆอยากอยู่ไปวันๆจิ๋มก็เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นของงานจิตอาสาแบบไม่ได้นึกถึงคนอื่นนะอันนี้นึกถึงตัวเองก่อนว่าเราอยาก
ให้เวลามันผ่านไปเร็วๆเนี่ยค่ะเราจะทํายังไงจึงก็เดินเข้าไปหาเลยค่ะเดินด้วยความที่เมื่อก่อนที่ในช่วงที่เป็นมะเร็งรอบสองเนี่ยค่ะจิมทําร้านอาหารด้วยแล้วบังเอิญก็มีลูกค้ากลุ่มคนรักสุขภาพเป็นกลุ่มหมอพยาบาลเขาก็รู้จักส่วนละจิมก็เดินไปหาเลยว่าเขาก็รู้แหละว่าเราป่วยเนาะตอนนั้นก็ก่อนหน้ารอบแรกเขาก็เชิญเราไปแชร์ประสบการณ์การดูแลตัวเองเรื่องของมะเร็งแต่ตอนนั้นเราดูแลแค่ภายนอกไงแต่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยนข้างในคือยังโกรธยังอะไรเหมือนเดิมเชื่อมั่นตัวเองปากจัดเหมือนเดิมอะไรพฤติกรรมข้างในไม่เปลี่ยนอ่ะตัวโรคมันก็เลยจัดให้อีกรอบหนึ่งทีนี้พอเริ่มต้นจากตัวเองตรงนี้แหละค่ะว่าเราอยากเห็นตัวเองเป็นแบบไหนเนาะเราอยากตายแบบไหนเราอยากใช้ชีวิตอยู่แบบไหนในช่วงสุดท้ายของเราจิมก็เดินไปก็ไปขอเขาทำงานคืออะไรที่ไม่ชอบอ่ะเราจะเจอทันทีค่ะเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากเขาก็ไปเจอกลุ่มเด็กป่วยนี่แหละค่ะตายละเด็กป่วยเด็กก็คอนโทรลไม่ได้เนาะก็เริ่มทําตรงนั้นก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าความโชคดีก็คืออีกอันหนึ่งก็คือเราเคยป่วยมาก็นึกบนพื้นฐานตัวเองอะว่าเราป่วยมาเราอยากได้รับการดูแลแบบไหนเราจะยังไงกับตัวเองอะไรเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นแต่ทําแรกๆอะมันก็เรียนรู้ไปกับตัวผู้ป่วยด้วยอะค่ะก็ถ้าเป็นเด็กขนาดเนี้ยเด็กเขาคงไม่อยากให้โฟกัสเรื่องโรคคุยกันเรื่องโรคให้ผู้ใหญ่ดูแลเราแบบไหนเนาะก็เริ่มจากตรงนี้ก่อนอะการเข้าสู่วงการจิตอาสานะคะก็พอทําไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆโดยเราก็ลืมตัวเองไม่ได้สนใจตัวเองแล้วเราโฟกัสผู้อื่นที่การปลุกความจริงๆเราก็มีเนาะการเป็นผู้ให้ในตัวเราแล้วก็การที่เราได้เอาศักยภาพของเรามาใช้กับในกลุ่มป่วยแบ่งปันประสบการณ์กลุ่มมะเร็งกลุ่มผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วจริงก็เริ่มเห็นละเห็นทิศทางว่าเราจะไปแบบไหนมันก็เริ่มจากการเรียนรู้เนาะทุกคนก็เป็นครูแหละที่เข้ามาในชีวิตเราก็พอทําเราก็โฟกัสตรงนั้นเราก็อยู่ไปวันวันนั่นแหละเอ้าพอมันทําไปมันกลับกลายเป็นส่งผลตอนนั้นเราไม่ได้คาดหมายอะไรหรอกก็บอกว่าให้มันค่ําเร็วๆอ่ะประมาณนั้นเนาะแล้วจุดหนึ่งพี่พยาบาลก็ทักว่าเอ้ยจิมเดี๋ยวนี้เธอไม่ค่อยแอดมิดเลยนะอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้นอนโรงพยาบาลเลยเอ้าเราก็ลืมไปเลยก็เป็นที่มาค่ะก็เลยทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนี่คร่าวๆเนาะค่ะฟังแล้วเพลิดเพลินมากเลยนะคะแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าที่จิบอกว่าเริ่มจากตัวเองนะคือจะทําให้ตัวเองฆ่าเวลาได้นะคะเป็นจุดเริ่คมวามต้ทนุกขอ์ัขนอหงนึ่งตัวเองเออต้องจับก่อนค่ะโอเคค่ะงั้นเชิญครูอันเลยค่ะครูอันแนะนําตัวแล้วก็อยากให้ครูอันเล่าเรื่องพี่เองก็ยังเข้าไปอ่านบ้างนะคะแต่ยังไม่รู้รายละเอียดโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือเชื่อน่ารักมากเลยอยากให้ครูอันเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าโครงการนี้คืออะไรนอกเหนือจากว่าครูอันมาอยู่ตรงจุดนี้ทําอะไรยังไงบ้างมาอย่างไรค่ะเดี๋ยวเราจะคุยไปพร้อมกันเลยค่ะเสียงไม่ครูอันต้องเปิดเสียงด้วยค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ไะด้แล้นวะคค่ะะได้ยินแล้วค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกับทุกท่านในวันนี้นะคะสําหรับตัวครูเองนะชื่อครูอัญชลีไก่งามนะคะหลายคนก็เรียกครูอันบ้างส่วนเด็กๆกับผู้ปกครองจะเรียกว่าครูรองนะคะตัวเองตอนนี้ก็เป็นข้าราชการบํานาญนะคะเมื่อก่อนนี้ก็เป็นรองผู้ในการโรงเรียนป่าแดงพิทยาอยู่ตําบลหนองงมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะการที่ตนเองสวมหมวก2 ใบเนี่ยทั้งบริหารทั้งอยากดูแลเด็กเองด้วยนะคะก็มีโอกาสพบเจอเด็กๆนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเด็กๆด้วยนะคะว่าเอ๊ะเด็กเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนบ้างเราอยากจะพัฒนาเขาอย่างไรค่ะตัวเองก็มาสังเกตว่าแล้วก็เด็กของเราขาดอะไรบ้างนะคะทีนี้ก็ได้รับมอบหมายให้สอนแนะแนวให้กับเด็กๆนะคะตรงนี้เองค่ะก็จะเกิดสิ่งที่กิจกรรมต่างๆขึ้นมามากมายนะคะโดยตัวครูเองนี่ก็ให้สอนแนวก็อยากจะให้ปลูกฝังเรื่องจิตอาสาให้แก่เด็กนะคะเพราะว่าสังเกตเห็นว่าในชุมชนเรายังขาดในเรื่องนี้โดยเฉพาะเด็กของเราด้วยนะคะก็ให้เด็กฝึกวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนของสังคมที่ตัวเองนะคะว่าเอ๊ะในตัวเองในสังคมตนเองมีปัญหาอะไรบ้างที่เราอยากช่วยเหลือนะคะที่เป็นไปได้นะคะที่เราสามารถทําได้และไม่เกิน
กําลังของเด็กๆไม่เกินความคิดของเด็กๆนะคะก็ให้เด็กมีข้อไปทีละประเด็นประเด็นแล้วก็ให้เลือกให้เด็กเลือกปัญหาเองนะคะว่าสิ่งที่เป็นไปได้ที่อยากทําและเป็นไปได้ที่นะคะก็เกิดกิจกรรมให้เด็กไปทํากับชุมชนนะคะกิจกรรมที่เด็กๆไปทําช่วงแรกก็จะมีทั้งการดูแลผู้สูงอายุนะคะการเล่านิทานให้น้องฟังนะคะการช่วยเหลืองานบุญต่างๆในสังคมค่ะทีนี้คุณครูก็ให้โจทย์เด็กไปคิดนะคะให้ฝึกกระบวนการกลุ่มแล้วก็ฝึกคิดว่าจะวางแผนเข้าไปช่วยเหลือชุมชนอย่างไรอยู่นะคะเด็กแต่ละกลุ่มก็ให้โจทย์ไปแล้วนะคะแล้วก็คอยติดตามเขานะคะก็มีเด็กกลุ่มหนึ่งค่ะก็ไปทําเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะท่านหนึ่งนะคะซึ่งตาบอดอยู่ข้างบ้านนะคะเขาก็ชวนเพื่อนๆในกลุ่มนะคะไปทํานะคะปรากฏว่าครูก็ถามว่าไปทําอะไรบ้างลูกนะคะเขาก็เขาบอกว่าเขาไปสังเกตเห็นผู้สูงอายุท่านเนี้ยตาบอดแล้วก็ญาติพี่น้องก็ไปทํางานนอกบ้านนะคะไปทําไร่ทํานาทําสวนกันแล้วก็จะให้ในจานก็จะมีข้าวมีน้ำมีน้ําด้วยนะคะก็ให้ทานเองนะคะเขาเห็นแล้วเขารู้สึกสงสารนะคะเขาอยากไปดูแลผู้สูงอายุท่านนี้นะคะหรือรายอื่นๆที่เขาว่าเขายังไม่สามารถค้นพบแต่เขาสังเกตก่อนว่าที่บ้านข้างบ้านเขาเป็นแบบนี้เองนะคะเมื่อเขาได้มาคุยกับเพื่อนๆแล้วนะคะก็เพื่อนๆก็ช่วยกันสำรวจผู้สูงอายุในชุมชนว่ามีผู้สูงอายุคนไหนที่มีปัญหาคล้ายกันบ้างนะคะก็ไปเจอผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งนอนติดเตียงที่บ้านตอนนั้นก็มีประมาณ18 รายนะคะโดยลำพัง18 รายเนี่ยเด็กก็จะไปลงยังไงจะไปช่วยเหลือยังไงเนี่ยคุณครูก็คอยกระตุ้นเขาให้เขาคิดโดยใช้คำถามว่าถ้าเราจะไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็เรามีความรู้เราไม่มีความรู้เลยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะเขาก็ไปปรึกษากับรอพอสตอหัวงมนะคะว่าเขาอยากจะดูแลผู้ป่วยเนี่ยติดเตียงเนี่ยเขาจะต้องฝึกทำอะไรบ้างนะคะเขาก็จะไปเรียนรู้ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่รอพอสตอของหัวงมอะค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็ทำกิจกรรมในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าหมอน้อยคอยช่วยเหลือนะคะกลุ่มนี้ก็จะไปดูแลตั้งแต่การให้อาหารนะคะบางคนก็ใช้อาหารทางสายยางนะคะไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปพูดคุยนะคะให้คลายเครียดนะคะตรงนี้ก็กิจกรรมเด็กๆก็จะทําอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเด็กก็จะทําแค่กลุ่มเดียวเพราะว่าในกลุ่มเขามีประมาณ7 ถึง 8 คนนะคะทีนี้คุณครูก็ให้เอากิจกรรมที่ตนเองแต่ละกลุ่มไปทําเนี่ยเอากลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในห้องนะคะว่าแต่ละกลุ่มทําอะไรไปบ้างแล้วก็กลุ่มไหนที่เราอยากจะเห็นว่าเราอยากจะไปช่วยเพื่อนๆกลุ่มเนี้ยทําบ้างนะคะปรากฏว่าเพื่อนๆในห้องก็ให้ความเห็นกันส่วนใหญ่บอกว่าอยากไปดูแลผู้สูงอายุนี่แหละเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นปัญหามากที่สุดนะคะหลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็จาก7-8 รายก็ประมาณมีแกนนำประมาณ20 รายค่ะก็ไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงช่วงเสาร์อาทิตย์บ้างในช่วงของชั่วโมงของกิจกรรมสาธารณประโยชน์บ้างค่ะคุณครูก็ลงพื้นที่นะคะตามไปดูเขานะคะแล้วก็สังเกตในสิ่งที่เขาทำสังเกตที่เขาพูดนะคะแล้วก็เราก็มาคิดที่ว่าเราอยากจะเติมเต็มอะไรให้เขาบ้างนะคะก็กลับมาปรึกษากับทางฝ่ายบริหารนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการแล้วก็ทางฝ่ายของท้องถิ่นนะคะว่าพอมีเด็กกลุ่มนี้ทำแล้วนะคะเขาเจออะไรบ้างเขาจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะตอนแรกๆก็การยอมรับก็ยังไม่ค่อยเกิดว่าเอ๊ะเด็กจะทำได้ไหมนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เด็กลงพื้นที่ก็เล่าปากต่อปากนะคะก็จนในที่สุดก็ทางทีมของฝ่ายบริหารคือท่านนายกก็เห็นชอบก็อนุมัติงบประมาณในการสนับสนุนโครงการนะคะให้เด็กไปซื้อพวกเรื่องของในเรื่องของเครื่องวัดความดันเครื่องจับสัญญาณชีพจรนะคะหลายๆอย่างนะคะตรงนี้ก็เด็กก็
มีกิจกรรมลงพื้นที่ก็เป็นที่มาของกิจกรรมหมอน้อยคอยช่วยเหลือนะคะก็จะตรงนี้เองก็มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆในโรงเรียนแล้วก็อยากทําบ้างนะคะแล้วก็ทําอะไรให้ในชุมชนก็มีเด็กๆเข้าไปช่วยเหลือตอนนั้นเจ้าหน้าที่เราก็ไม่เพียงพอนะคะที่จะไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างต่อเนื่องก็พอเด็กๆลงไปก็จะได้แบ่งเบาภาระค่ะก็หมอน้อยคอยช่วยเหลือตรงนั้นก็จะเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนแล้วก็ของคนในอำเภอแล้วก็จนกระทั่งของหลังจากที่เรากิจกรรมของเรานี่ได้รับการเผยแพร่ไปก็สูงสุดที่เด็กๆภูมิใจมากที่สุดก็คือได้โล่ในหลวงของรัชกาลที่9นะคะตรงนี้เองก็หมอน้อยคอยช่วยเหลือก็เป็นต้นแบบให้แก่หลายๆโรงเรียนที่อยากมาอยากเอาไปทำค่ะแล้วก็อยากมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่โรงเรียนค่ะก็ตรงนี้ก็กิจกรรมที่ตัวเองเริ่มก่อนที่จะไปทำจิตอาสาอย่างเต็มตัวค่ะก็จากการเป็นครูที่ปรึกษาแล้วก็คอยกระตุ้นเรื่องคอยกระตุ้นด้วยคำถามฝึกคิดนะคะให้เด็กคิดเด็กทำอย่างมีสติอย่างมีปัญญาเนี่ยค่ะให้ปลูกฝังจิตอาสาผ่านกิจกรรมค่ะก็ลากคร่าวๆเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุโณอมเคากเลยคค่่ะะขอบคุณค่ะคุณอันเรื่องราวน่าสนใจมากเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของทั้งสองท่านก็เป็นคนละแบบนะคะพี่จิ๋มเริ่มจากตัวฉันเองแหละฉันอยากฟูลฟิลเวลาของฉันส่วนคุณอันก็เริ่มจากเป็นครูแนะแนวก็เลยต้องคิดกิจกรรมแล้วจากกิจกรรมเนี่ยก็พาไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็คือในที่สุดวันนี้ก็เข้ามาสู่การเป็นจิตอาสาอย่างเต็มตัวนะคะทีนี้เนี่ยพี่นุชีเดี๋ยวอยากจะกลับมาที่ประเด็นนิดนึงก่อนไปเรื่องว่าแล้วโครงการที่ดูแลคืออะไรอะคะเอามาที่พี่จิ๋มเลยค่ะโอเคพอเราตอนที่พี่จิ๋มเริ่มต้นว่าอยากจะเป็นจิตอาสาพี่จิ๋มบอกว่าโอ้พอดีเปิดร้านอาหารเนาะแล้วก็เลยมีลูกค้าเป็นพวกหมอพยาบาลแล้วเขาก็เชิญไปบรรยายแล้วมันก็ต่อยอดไปจากตรงนั้นนะคะทีนี้พี่จิ๋มลองแนะนำนิดนึงได้ไหมคะว่าสําหรับคนที่อยู่ในคลาสเรียนกับเราวันนี้ที่เชื่อว่าหลายคนเองก็อยากทําอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่าสนใจอยากทําเรื่องจิตอาสาแต่ว่าเริ่มต้นยังไม่ถูกเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหมือนไม่ได้มีร้านหรือไม่ได้มีรู้จักใครอะไรเงี้ยค่ะพี่จิ๋มแนะนําจากประสบการณ์ว่าต้องเริ่มต้นยังไงได้บ้างไหมคะก็เริ่มต้นเนาะพอเราสนใจอะค่ะก็อาจจะหากลุ่มเนาะถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่ในกรุงเทพเขาก็จะมีกลุ่มหลากหลายเนาะก็จะมีกลุ่ม ICU กลุ่มอันนี้ไม่แน่ใจเนาะธนาคคาร่ะอาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะค่มะีกลุ่มหลากหลายแล้วก็ลองเข้าไปดูว่าเราสนใจเราจริงๆอ่ะมันทําได้หลายแบบเพราะสุดท้ายเนี่ยมันลองดูว่าศักยภาพที่เราจะเข้าไปตรงนั้นน่ะเราทําอะไรได้บ้างจริงๆอย่างจริงเนี่ยมันสิ่งที่ง่ายที่สุดนะจิตอาสาเนี่ยเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวก่อนค่ะไม่ต้องเดินเข้าไปหรอกถ้าเราดูแลคนใกล้ตัวหรือคนแวดล้อมเราอ่ะอันเนี้ยมันก็เริ่มจิมก็เริ่มฝึกจากตรงนี้นะคะเติบโตจากตรงนี้เพราะว่าบางทีเราเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังอย่างที่บอกอ่ะเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มจากตัวใกล้ตัวเราก่อนเนี่ยอันนี้มันจะง่ายมากต้องทํางานกับคนใกล้ตัวนะคะเคยเป็นมันดูแลคนอื่นดีดีแต่บางทีเราลืมละเลยคนใกล้ตัวเนาะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะก็อันนี้ถ้าเริ่มนะคะถึงว่าเริ่มจากตัวเราเองแหละเราดูแลตัวเองยังไงอะค่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆมันก็ยากอย่างจิมน่ะจิมไม่ได้เริ่มว่าเดี๋ยวมันมาหาเองอะศักยภาพเราจะเห็นช่องทางเองเรียนรู้ว่ากับตัวเราเองก่อนเนี่ยเราอยากได้อะไรเห็นภาพตัวเองให้ชัดเราอยากทําเพราะอะไรแต่ไม่ใช่ทําบนความคล่องของเรานะจิมเจออย่างประสบการณ์ณวันนี้ที่ทําจิตอาสาบางคนมันมาหลากหลายรูปแบบมากจิตอาสาบางคนเขาก็ต้องการภาพเนาะต้องการสีเนาะแต่บางคนก็คือจิตอาสาจริงๆอะอะไรก็ได้ยังไงก็ได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของทัศนคติด้วยถ้าเราทํางานบนนี้ว่าทุกคนต้องเห็นเรานะพอทำพักหนึ่งอะเราก็จะเบิร์นเอาเราก็จะรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เห็นฉันเลยมันจะมีอารมณ์ลบๆที่เราสังเกตตัวเองเราจะเห็นชัดทีนี้อ่ะมันเคลียร์ตัวเองก่อนถ้าในมุมมองของจิ๋มนะจิ๋มมองตัวเองว่ามันเคลียร์ตัวเองก่อนอย่างเวลาเราทําจิตอาสาอย่างตอนนี้เราทํากับเด็กเนี่ยสิ่งสําคัญคือเรื่องทัศนคติกับเด็กก่อนคนที่จะมาทําเนี่ยเรารู้ไหมว่าจิตอาสามันคืออะไรมันทําไมเราถึงมาอยากทําจิตอาสาถ้าเราตอบตัวเองชัดอ่ะอย่างบางคนอย่างถ้าในข้อจํากัดอย่างถ้าทํากับผู้ป่วยเนี่ยก็อยาก
ยักหายมันก็เป็นการต่อรองแบบว่าคอืือมพอเราฟังเรื่องราวเราจิ๋มก็ต้องระวังนะเพราะว่ากว่าจิ๋มจะมาถึงตรงจุดนี้ได้ในการทําจิตอาสาเพราะช่วงหนึ่งมันเหมือนคีโมให้กับตัวเราเองเนาะแต่ตอนนั้นอืเรมาไม่ได้คาดหวังตรงนั้นพอเรามาทําตรงเนี้ยบางคนเขามองแค่ผลสําเร็จไงว่าจิอตือมาสามันไม่ได้สวยงามไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบนะคะอันนี้บออกืไปเลมยเนาะเดี๋ยวครูอันก็คองืจะมบางทีเราก็ผ่านช่วงความท้อความอะไรมันก็ทําให้เราเติบใชโต่อย่างเงี้ยสำคัญมันไม่ได้แบบรวยด้วยกลีบกุหลาบว่าทุกคนจะต้องเวลคัมเราหมดแต่ในขณะเดียวกันเวลาเราเจออุปสรรคอะเราดูแลตัวเองยังไงเริ่มยังไงนะคะเพราะถ้าถามจริงอะจริงก็บอกว่ามันเริ่มกับตัวเองก่อนนั่นแหละคนใกล้อืตมัวค่อย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 กับเพื่อนอ่ะ2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จิตอาสาแล้วค่ะอืมมันจะค่อยค่อยเห็นหนทางเองอืมอืมดีค่ะพี่ชี่สรุปนะคะจากพี่จิ๋มเนี่ยเห็นภาพเลยค่ะว่าพี่จิ๋มบอกเลยว่าเริ่มต้นดูแลสุขภาพดูดัดศักยภาพตัวเองก่อนนะเคลียร์ตัวเองก่อนเคลียร์ทัศนคติของตัวเองก่อนว่าเอ๊ะตกลงแล้วเราอยากได้อะไรเราอยากทําอะไรเรามองหาแต่ความสําเร็จหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากดูแลคนใกล้ตัวพี่ชื่อว่าอันนี้ดีจังเลยค่ะพี่จิ๋มดูแลคนใกล้ตัวดูแลคนแวดล้อมเราดูแลเพื่อนเราก่อนเนาะเพราะบางทีเวลาคิดคำว่าจิตอาสาต้องไปทำกับคนนั้นคนนี้คนน้องจริงๆแล้วทํากับคนใกล้ตัวก่อนเลยก็ได้เสร็จแล้วพอเราตอบคําถามตัวเองเนาะว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็เราแบบว่ามองว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยความเป็นจิตอาสาตรงเนี้ยเราอยากไปทําอะไรเราอยากได้อะไรจากสิ่งนั้นเราค่อยมองหากลุ่มที่เหมาะนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะลองไล่ตัวเองแบบนี้ก่อนที่จะจ้ําลงไปว่าเอ้ยไปหากลุ่มเลยหรือใช่หรือไม่ใช่นะคะลองดูทุกคนลองโน้ตกันดูนะคะเดี๋ยวมีคําถามมาเรื่อยๆแล้วครูอันล่ะคะควรแนะนําได้ยังไงบ้างคะว่าจะเริ่มต้นทําจิตอาสาควรจะทํายังไงบ้างแล้วไอ้จุดเริ่มต้นที่ว่าเนี่ยมันหาได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากประสบการณ์ของครูอันเลยค่ะจากของครูเองก็เหมือนน้องจิมพูดเมื่อกี้นะว่าปัญหาต่างๆในสังคมมีมากมายใช่ไหมคะแต่เราก็มองที่ว่ามันสิ่งที่ใกล้ตัวเรามันคืออะไรนะคะเราก็สามารถที่จะสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็สิ่งที่เราถามว่าถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้แล้วมันนี่ไม่ใช่ปัญหานะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะอย่างครูเองเนี่ยครูไม่เป็นนะคะแต่ครูใช้ใจก่อนนะคะครูว่าอย่างผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยที่ครูไปช่วยดูแลเนี่ยบางครั้งครูก็เรียนรู้กับเด็กๆนะคะเรียนรู้เด็กๆได้ประสบการณ์จากเด็กๆด้วยได้ประสบการณ์จากวิทยากรที่มาสอนเด็กนะคะทําให้ครูเรียนรู้ไปนะคะพอครูเรียนรู้ไปครูก็เหมือนเกิดทักษะพร้อมกับเด็กๆเหมือนกันนะคะพอตรงนี้สภาพแวดล้อมที่ใกล้ๆของครูเนี่ยก็เป็นผู้สูงอายุนะคะครูก็เริ่มจากครูตอนนั้นก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นจิตอาสานะแต่ครูก็คือเห็นแล้วก็คืออยากช่วยนะคะอยากดูแลอยากให้กําลังใจนะคะก็คือคนที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคนถูพ่อแม่นะคะจากปู่ย่าตายายป้าคือรอบๆก่อนนะคะแล้วก็เหมือนเด็กๆก็เหมือนกันเขาก็พอได้จากเรียนรู้ตรงนี้เขาไปดูแลผู้สูงอายุเขาก็ได้ดูแลครอบครัวของเขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดูแลผู้อื่นอย่างเดียวสิ่งที่เขาได้จริงๆนะคือเขาได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวแล้วก็ญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเขานะคะคือเริ่มจากที่ง่ายๆก่อนนะคะที่ตัวเองคิดว่าเรามีความสนใจด้านไหนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเหมือนครูให้เด็กบอกว่าสิ่งที่เป็นไปได้นะคะสิ่งที่หนูไม่เกินกําลังหนูอันไหนที่มันใช้เงินใช้อะไรแบบนี้เด็กทําไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะคือให้กําลังใจบอกว่าสิ่งที่เราเป็นไปได้ค่ะที่ไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยก็ทุกเรื่องอะสามารถทําได้ขอให้ใช้ใจนะคะใช้ใจทําก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะก็จริงๆแล้วหลักทั้งสองท่านชัดเจนคล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเริ่มที่ดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบตัวคนใกล้ตัวก่อนยังไม่ต้องรีบไปเลือกว่าจะทําที่ไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะคําว่าใช้ใจเนาะเพราะหัวข้อเราวันคนี้่ะก็คืออาสาดูแลใจค่ะทีนี้อยากให้ทั้งสองท่านนะคะอาจจะแลกเปลี่ยนครูอันอาจจะเล่าก่อนก็ได้หรือพี่จิ๋มก่อนก็ได้ค่ะอยากฟังโครงการที่ทั้งสองท่านทํานะคะเอาพี่จิ๋มก่อนละกันเนาะโครงการที่ทํามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยโครงการอะไรบ้างแล้วตอนนี้โครงการที่ทําเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเป็นงานอาสาที่ทํานะคะเพราะว่าพี่จิ๋มไม่ได้ดูแค่ผู้ป่วยระยะท้ายเนาะพี่จิ๋มดูแลผู้ป่วย
จริงๆเราดูแลผู้ป่วยเยอะมากเลยแล้วก็ดูแลในโรงพยาบาลเลยค่ะพี่จิมลองเล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้ดูชี่ชอบคำหนึ่งมากของพี่อู้มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะพี่ลองเล่าไอ้เรื่องที่ไม่ใช่กลีบกุหลาบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยชี่ก็รู้สึกว่าเวลาเราไปทําจิตอาสานะคะเราก็คาดหวังเนอะว่าจะให้คนขอบคุณเราหรือรู้สึกดีกับเราบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นนักก็ได้หรือมันอาจจะมีอะไรที่แบบพี่จิมแชร์ได้ลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะก็จริงๆถ้าถามว่าโครงการทอะำไอระไรบ้มาางนี้จริงมันเป็นไปตามหน้างานแล้วแต่วาระเนาะแล้วแต่ว่าแล้วแต่วาระที่ใช้คําว่าจักรวาลจัดสรรเราแหละคือเป็นพวกที่อยู่ไม่สุขด้วยค่ะพี่นุชีค่ะก็อันไหนเข้ามาแล้วเราคิดว่าจิมยึดหลักคําเดียวว่าอันไหนที่เราเป็นประโยชน์เราพร้อมเรายินดีแล้วก็สิ่งนั้นจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองอย่างที่ครูอันบอกอ่ะไม่เกินศักยภาพเราหรือว่าเราสามารถเรียนรู้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องเช็คตัวเองจริงอาจจะมีความโชคดีตรงที่ว่ามีตัวสุขภาพเป็นตัวชี้วัดเนาะถ้าอันไหนที่เราทําแล้วเราทําไปด้วยป่วยไปด้วยอันนี้ไม่ใช่ทางแล้วค่ะเพราะด้วยความที่อยู่แวดล้อมกับโรงพยาบาลเนาะทําแล้วป่วยอะไรเงี้ยมีคนทักว่ายิ่งทําแล้วยิ่งแบบทุกข์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนหรือทําแล้วความสัมพันธ์เรามันไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ละตัวชี้วัดนั่นแหละสุขภาพเนาะความสัมพันธ์จึงจะดูตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะทําแล้วมันไม่ขาดทุนอะทําแล้วขุ่นมัวก็ไม่ใช่ละอะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนแบบทําแบบไม่รู้ทิศรู้ทางอย่างที่บอกที่มันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเนาะทางมันไม่ได้โลกไม่ได้สวยเหมือนกับทุกคนเนาะจริงๆเราต้องเท่าทันเนาะความคาดหวังของเราให้ได้รู้สึกตัวด้วยนะคะอันเนี้ยสำหรับติมะสำคัญก็คืออย่างตอนโดยลักษณะของจิมเองอ่ะก็จะชอบมากในการเป็นจิตอาสาที่ไปเยี่ยมบ้านเนาะเยี่ยมบ้านผู้ป่วยหรือนั่งนั่งคุยกับคนที่เขาเพิ่งรู้ข่าวร้ายเนาะก็แบบเจอว่าเป็นมะเร็งหรืออะไรความทุกข์ใจเลยทั้งหมดนี่แหละเตรียมตัวยังไงรับมือกับตัวเองยังไงจะอยู่กับโรคอยู่ร่วมกับโรคที่เราเป็นยังไงหรือบางคนการรักษานั้นมันไปต่อไม่ได้อ่ะเราจะวางใจยังไงเนาะเราจะเชื่อใจตัวเองได้ยังไงวางใจตัวเองได้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็บางทีบางเคสก็มีพวกพี่ๆเขาก็โทรมาปรึกษาเนาะน้องๆก็ส่งเคสให้พี่ขอไปดูเคสนี้หน่อยไปเยี่ยมบ้านด้วยกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยถ้าจังหวะที่เรามีความบุญสัมพันธ์ต่อกันเนาะเราก็จะได้มีโอกาสได้ไปดูเคสแล้วส่วนใหญ่ก็เหมือนอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วมันก็ทําไปทํามามันก็เหมือนกับเป็นหนึ่งในเหมือนกับบุคลากรตรงนั้นก่อดน้วยด้วยความที่ไดเร้าททีำมานานเนาะทำมานานหลายๆที่ก็จะมีความเชื่อใจระดับหนึ่งก็เรียนรู้กับเหมือนที่ครูอันบอกค่ะบางทีเราเรียนรู้กับคนตรงหน้าเนาะมันไม่ใช่เราไม่ใช่สายแบบเป็นวิชาชีพที่จบมาทางพยาบาลโดยตรงไม่มีความรู้ด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้กับคนตรงหน้านั่นแหละค่ะสิ่งอันนี้คือองค์ความรู้ที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างตอนนี้ก็จะทำเรื่องของภาพแห่งความกรุณาก็คือว่าอันนึงที่จิมค้นพบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวผู้ป่วยเองเนาะที่มาบริการหรืออะไรแม้แต่คนทำงานเองบางทีมันก็เหนื่อยล้าเบิร์นเอาท์หรืออะไรหลายๆอย่างเราก็อยากให้เขามีภาพสุดท้ายหรือในบรรยากาศที่มันทำแล้วอย่างน้อยมันมีชั่วขณะหนึ่งเนาะได้หายเหนื่อยได้ฮีลใจตัวเองอ่ะถ้าใช้ภาษาว่าได้ฮีลใจตัวเองอะไรเงี้ยมุมไหนปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็ทําไปก็ตอนนี้เริ่มจะเป็นช่างแล้วค่ะเป็นช่างอันนี้ก็ห้องปันสุขตอนมาทําห้องนี้ก็ดราม่ามากที่บอกมันไม่ได้ไปด้วยจิตปะก็จะมีคนถามว่าเอาคนดีๆเขายังไม่ได้รับโอกาสแบบนี้เพราะเราทําห้องนี้ก่อนห้องปันสุขเนี่ยจะเป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่เขามาใช้เวลาเขาป่วยเนาะป่วยหนักหรือว่าป่วยที่บางคนเป็นมะเร็งด้วยป่วยอาการที่เป็นระยะท้ายของเขาด้วยบางส่วนเนาะก็จะเป็นห้องบรรยากาศให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยนะความเป็นมนุษย์จิมองในความเป็นมนุษย์เนาะเขาก็ควรจะมีตาอย่างศักดิ์ศรีเนาะได้สัมผัสแบบอะไรที่มันแบบเสี้ยววินาทีหนึ่งก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจัดทําสิ่งแวดล้อมให้มันไม่ใช่เป็นแบบห้องผู้ต้องขังนะคะจิมก็มาทำสิ่งแวดล้อมให้เขารู้สึกว่าอย่างน้อยในดีๆเขามีภาพจำโมเมนต์ดีๆอย่างรู้สึกว่ามี
มันชีวิตโลกนี้อ่ะมันไม่ได้เลวร้ายนะอะไรอย่างเงี้ยในห้วงหนึ่งของการเกิดมามีชีวิตเนาะอันนี้ก็มันมีข้อจํากัดค่ะก็จะเป็นเพนเพราะว่าเขาไม่ให้มีอาวุธหรือที่ทําเป็นอาวุธได้อะไรเงี้ยก็จะมีน้องๆทําจิตอาสาได้ที่จิมบอกค่ะจิตอาสามันมีทําได้หลายรูปแบบอ่ะใช้แรงงานก็ได้ตอนนั้นก็เอาเด็กนักเรียนเนาะมาช่วยทาสีเป็นช่างสีนี่แหละทําไม่เป็นก็เปิด YouTube เราเรียนรู้ไปด้วยกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะเด็กมาทําแล้วก็เราก็ช่วยอะไรเงี้ยเพ้นท์บอร์ดแล้วอย่างน้อยอ่ะเด็กบางคนเขาเห็นแล้วมันก็คิวใจตัวเองเนาะอย่างเด็กบางคนนะคะมาอยู่โรงพยาบาลนานๆเนาะมันก็เบื่อนึกถึงเราอ่ะนานเราอยู่บ้านเรายังเบื่อเลยแต่ว่ามาอยู่โรงพยาบาลอ่ะเออมันมีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเขาอะไรเงี้ยเด็กมีอันนี้ปลาโลมานี่ก็ตลกดิเป็นเด็กเขาเนาะตื่นมาว้าวทะเลเลยค่ะชื่อน้องน้องภูเขาเอาเห็นปลาโลมาแต่ตอนที่น้องตอนที่เราทําอ่ะน้องหลับน้องเพลียด้วยฤทธิ์ยาแล้วน้องก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวตื่นมาค่ะน้องก็ว้าวมีทะเลด้วยน้องชอบแล้วปัญหาอันนึงคือไม่อยากกลับบ้านค่ะก็คือว่าเรารู้สึกว่าเออมันดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรให้ดูด้วยก็เบี่ยงเบนเนาะอย่างบางทีเด็กบางคนทําหัตถการก็หมายถึงว่าเจาะเลือดเจาะสายน้ําเกลือน่ะมันจะเจ็บแล้วก็เจ็นบับปังนี่มีอะไรที่มันเบี่ยงเบนความสนใจอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเนาะก็จะทําแบบเนี้ยค่ะก็มีหลากหลายรูปแบบมันไม่จําเป็นต้องไปสัมผัสผู้ป่วยอย่างเดียวแต่เราจิตอาสาก็เหมือนเชื่อมโยงว่าทําอย่างอื่นก็ได้อันนี้ก็ห้องคลอดอะไรที่ทําได้ทําหมดเลยค่ะรู้สึกว่าเป็นจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเวลาตอนนี้ก็คือว่าเรียนรู้ค่ะก็อันเนี้ยตอนแรกมันโอ้โหผนังนี่อยากให้ before after เนาะโอ้โหแบบคือแบบมานั่งรอเนี่ยมันก็ห่อเหี่ยวแล้วอะต้องมาลุ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สร้างอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก็เป็นอันหนึ่งที่มันทําได้หมดอะค่ะไม่ได้แบบหนึ่งไม่ได้เลือกเนาะต้องดูด้วยอันนี้ก็จะชอบนะคะไปบ้านชื่นสุขที่มีพลังมากก็เหมือนจริงๆอะเรามารับพลังด้วยฟังเขาเล่าเรื่องชีวิตเขาเนาะว่าเอออย่างเนี้ยอย่างเรายังไม่รู้เลยว่าชีวิตเราจะมีโอกาสได้เป็นผู้สูงอายุไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาฟังเขาชอบเราฟังนะถึงใช้ทักษะอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆการจะเป็นจิตอาสาเนี่ยเราต้องฟังคนอื่นเป็นด้วยเนาะฟังเขาเล่ามาเขาผ่านความยากลําบากมายังไงมาแชร์มาอะไรเงี้ยมันทําให้เขาอยากเล่าเนาะมันก็เป็นประสบการณ์อันหนึ่งอะค่ะก็มาชวนคิดชีวิตที่เหลืออันนี้ทํากับเจ้าหน้าที่บุคลากรอันนี้น่าจะเป็นกลุ่ม ER ค่ะก็เหมือนกับว่าดูแลผู้ดูแลด้วยบางทีความเหนื่อยล้าเนาะใชมั่นมีค่ะมันอยู่กับคนที่คาดหวังเนาะเขามาเนี่ยเขามาด้วยความทุกข์แล้วมาถึงตรงเนี้ยทุกคนจะให้ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยบางทีเขาก็แบกรับความคาดหวังเยอะมากสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันก็จะมีการความไม่พอใจเนาะในการให้บริการอะไรจริงก็อย่างน้อยจึงทําให้เขารู้สึกว่าคุณค่ามีคนมองเห็นคุณค่าเขาได้กับคอนเนคกับพลังชีวิตของเขาสิ่งดีๆบางทีมันก็ทําให้เขาไปดูแลคนอื่นต่ออันนี้เมื่อก่อนเราจะดูแลกลุ่มป่วยอย่างเดียวเนี่ยแต่นี้เรามองว่าคนป่วยตอนนี้มันเยอะมากนี่เราจะทํายังไงให้ผู้ดูแลเนาะที่มันขยายต่อเขาสามารถดูแลคนอื่นได้อีกอะไรเงี้ยอะไรก็ตามถ้าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะเชื่ออันหนึ่งเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เลยเราไม่สามารถให้สิ่งนั้นกับคนอื่นได้รู้สึกว่าอันนี้มันจริงสําหรับตัวเองนะคะเราอยากให้คนอื่นมีความสุขมีพลังชีวิตแต่ตัวเราเองยังเหี่ยวยังห่ออยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าคือบอกว่าเริ่มต้นจากตัวเราอันนี้ก็จะชอบมีเบิร์ดเนาะเราก็มันมีการเรียนรู้หลายแบบก็จะเปิดโอกาสให้หลายๆอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม OPD นะคะกลุ่มงานผู้ป่วยนอกที่มันต้องรับกับความวุ่นวายมีการปะทะฟ้องร้องอะไรกันก็นี่ต่างเหมือนชีวิตเราก็เหมือนนิทานเนาะเหมือนละครแต่เราจะให้จุดจบเราเป็นแบบไหนเราเขียนบทเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเล่นบทไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบว่าทํายังไงที่จะให้เขาเข้าใจในตัวผู้ให้บริการด้วยว่าทุกคนก็จะมีเรื่องเล่าของตัวเองเนาะเหมือนนิทานจะมีเรื่องเล่าของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะมีทางเข้าหลากหลายค่ะคือถ้ามีศักยภาพแบบเรามาทําร่วมกันได้หมดอันนี้ก็จะเป็นทํางานเชิงรุกเนาะพวกกลุ่ม
กลุ่มโรงพยาบาลชุมชนอสมอันนี้พอดีเขาเชิญไปช่วยนะคะกับพี่ซุ้ยวันนาจารุสมบูรณ์ก็เหมือนกับบิฟูเดทอืมค่ะเรามีประสบค่กะารณ์อะไรพี่ซุ้ยก็เลยเชิญว่าจิมลองไปแชร์ประสบการณ์ซิว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่มีความรู้อย่างเดียวเนาะบางทีเราจัดการแค่ทางกายอย่างเดียวแต่สิ่งที่ขาดคือเรื่องของใจเนาะอย่างบางคนเราทําไมเขาถึงยอมรับไม่ได้อะไรเงี้ยในตัวบุคลากรเองก็อยากให้ยอมรับได้จัดการได้แต่จริงในความเป็นคนมนุษย์อ่ะมันมีความหลากหลายมันไม่ตรงไปตรงมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยทําให้เขาเข้าถึงระบบการดูแลแบบตายดีได้ยังไงอยู่ดีตายดีได้ยังไงอันเนี้ยก็มาแบ่งปันประสบการณ์ค่ะนี่ก็ค่ะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแบ่งปันอันนี้ก็โอ้โหเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นการดูแลเรื่องของเอาสีเนาะอันนี้พอดีจิมอ่ะมีเครือข่ายบอกอะค่ะมีเพื่อนสนิทอันนี้ก็คือทําฟรีนะคะกับเพื่อนที่บอกว่าอยากเป็นจิตอาสาแล้วจิมก็ถามว่าจิตอาสาเพื่อนเนี่ยเขามีศักยภาพอะไรเขามีความสามารถอะไรตรงนี้บังเอิญว่าเขาไปเรียนเรื่องของการดูแลภาพลักษณ์เรื่องของการใช้สีเนี่ยเอามาดูแลตัวเองยังไงอันนี้จริงๆงานนี้ผู้ป่วยชอบมากนะคะว่าอย่างเวลาเราป่วยเราก็ไม่อยากให้ใครมองเราเนาะว่าโอ้ยดูซีดดูเซียวจังเลยแต่เราจะใช้พลังของสีเนี่ยมาดูแลตัวเองยังไงให้มันรู้สึกว่าดูมีชีวิตชีวาหรือแม้กระทั่งตัวบุคลากรเองที่จะไม่ให้คนไข้บอกว่าแยกไม่ออกเลยค่ะอันไหนเป็นผู้ป่วยหรืออันไหนเป็นคเปน็นดผูู้แลดูแลอันนี้เป็นส่วนที่แบ่งนะคะก็จะเนี่ยค่ะมันมีหลากหลายว่าเขามีสัมภาษณ์ตรงนี้เราก็เอามาเชื่อมกันค่ะเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็เป็นห้องที่ปรึกษาห้องที่เวลาครอบครัวที่การวางแผนไม่ลงตัวเนาะยังมีลูกหลายคนอันนี้ก็ไปทําให้พี่เขาเป็นห้อง Family Meeting เนาะทางการแพทย์ก็คือยังพี่มีลูกหลายคนความเห็นก็แตกต่างกันแล้วจิ๋มก็เลยบอกว่าปกติโรงพยาบาลเนาะมันจะเป็นห้องแบบทางการเราไปนั่งเรายังอึดอัดต้องมีแต่เอกสารมีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้บรรยากาศที่มันเป็นมิตรนะว่าเป็นมิตรเนาะดูผ่อนคลายมันอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาได้รู้สึกไม่เกรงไม่อะไรอย่างเงี้ยเราลองจัดสิ่งแวดล้อมหรือห้องที่ให้เขารู้สึกได้ผ่อนคลายไหมได้เป็นบรรยากาศที่ไม่ต้องกดดันมาห้องนี้แล้วเหมือนกับโอ้แบบดูดพลังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวอร์ดในห้องที่เขาอยู่หรือรักษาตอนนี้จิมกับอันนี้เด็กค่ะเนี่ยจิตอาสามาทําอันนี้เด็กเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็ร่วมกับวัดอันนี้วัดพระแก้ววัดมีเงินมีทุนค่ะแล้วก็ค่ะก็เลยไปบอกว่าเรายินดีทําให้หลวงพี่ก็บอกว่าดีเลยโยมหลวงพี่ค่ะคนทําอะไรอย่างเงี้ยอค่ืะมก็ไปทํากับเด็กเนาะอันนี้เป็นเด็กกลุ่มที่มีความไม่พร้อมมากๆแต่น่ารักมากค่ะเนี่ยเขาก็มาช่วยยังไงก็นึกถึงครูอันอยู่เนาะอันเนี้ยเขามีสาเขาชอบมากนะการที่ได้เหมือนชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยเด็กบางคนเขาไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมพ่อแม่ต้องทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาไม่ได้มีโอกาสเหมือนบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอามาทําลงมาเป็นผู้ให้บ้างเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องของตัวอันนี้คือผลงานนะคะอันนี้ก็ยังขายได้อยู่นะคะอืก็มเหมือนถ้าอยากรู้อันนี้ก็ไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะก็จะมีหนังสือสําหรับประสบการณ์การทํางานจิตอาสาเป็นเคสที่จิ๋มได้ไปดูแลด้วยแล้วก็หายจากโรคนี้ก็มีหรือหายจากโรคนี้ไปแล้วก็มีนะคะก็ว่มาีเราจะอยู่แบบไหนเนาะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วอะเราแก้ไขคำวินิจฉัยของหมอของแพทย์ไม่ได้ละเราเหตุการณ์บางอย่างมันเกิดโดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งตัวแล้วเราจะอยู่ดูแลแบบไหนเราใช้โอกาสฉุกเฉินที่ความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะดูแลเราจะก้าวผ่านมันไปได้ยังไงก็จะเป็นประสบการณ์แต่ละเคสอันนี้ใครไม่ป่วยก็อ่านได้จะดีมากๆเลยนะคะก็จะได้ไม่เป็นมะเร็งเนาะนี่มันจะเป็นเหมือนกับว่าเล่มหนึ่งก็เป็นก็จะเล่าเรื่องว่าอะไรที่ความสาเหตุของความเจ็บป่วยเนี่ยมันมาบอกอะไรกับเราเราได้ของขวัญจากความเจ็บป่วยความทุกข์ของเราอย่างไรบ้างแล้วมันเป็นต้นทุนเป็นศักยภาพที่จิมาทํางานกับความทุกข์ของผู้คนในวันนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่ามันไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบเป็เนนาะกุหลาบางทีมันต้องทํางานกับตัวเราเองด้วยอัตราลดอืเนี่มยบางทีเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังใจทุกข์ว่าตัวตนบางอย่างเราถูกกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมเลยค่ะแต่ไม่ได้เข้าวัดไม่ใช่สายวัดนะคะเวลาเราไปดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งที่เราควรจะตระหนักที่เราควรจะเข้าใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของอย่างสมมติว่าไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้นะสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืม
เรารับรู้มาหรือเปล่าว่าเขาสู้มาแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังนิดนึงอ่ะมีวิธีไหนว่าให้เช็คตัวเองว่าอะไรบ้างที่เราควรระวังอย่างสมมุติว่าเราบางทีเราด้วยความหวังดีเนาะความปรารถนาดีของเราอ่ะมันเป็นของเราไหมคะเวลาเรารักใครสักคนหนึ่งเราดูแลใครสักคนเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรานะอาจจะดีที่สุดสําหรับคนที่เราไปดูแลหรือคนที่ใกล้ตัวเราอ่ะสิ่งที่เราควรระวังมีอะไรบ้างประมาณเนี้ยค่ะค่ะโอเคค่ะก่อนจะให้ครูอันเล่าให้ฟังบ้างพี่พิชิอยากกลับไปถามข้อนี้นิดนึงค่ะพี่จิ๋มว่าแน่นอนหลายคนในห้องนี้ก็คงอยากเป็นจิตอาสาหลายคนก็คงอาจจะทํางานจิตอาสาอยู่บ้างแล้วอะค่ะทีเนี้ยสิ่งที่พี่จิ๋มต้องมีแน่ๆเพราะดูจากกิจกรรมแล้วมีทั้งกับผู้ก้าวพลาดนะคะกับน้องเด็กๆที่เป็นผู้เปราะบางนะคะผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าการทําข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหรือทํากิจกรรมกับแฟมิลี่ที่ต้องตัดสินใจเรื่องราวด้วยกันบางอย่างเลยค่ะเวลาพี่จิ๋มเจออุปสรรคที่มันโหดหรือมันทําให้ท้อค่ะทํายังไงคะมีข้อแนะนำไหมคะทำยังไงให้เรากลับมาใจฟูเหมือนนามสกุลชัฟฟูนี่ได้ค่ะพี่จิ๋มลองแชร์กลปัรบะมสาบทีก่ารตณั์วนิเดรานึเงลยค่ะค่ะเราจัดการคนอื่นไม่ได้ค่ะท่องมาเลยค่ะเราดูแลตัวเราเองก่อนค่ะเพราะงั้นเราจะเป็นเดอะแบกค่ะเราก็ดูแลตัวเองก่อนว่ามันแค่ไหนแค่นั้นอะแต่ละคนมันมีต้นทุนมาไม่เท่ากันเพราะจริงเราตั้งความคาดหวังไปเนาะบางทีเราก็อย่างที่บอกเราทุกข์กับความคาดหวังถ้าจริงที่บอกว่าตัวเช็คของตัวเองก็คืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าถ้าทําแล้วมันดูดพลังเราแล้วเราก็รู้สึกมันทําแล้วมันเบิร์นเอาท์หรือมันลบกับตัวเองเนี่ยไม่ใช่แล้วกลับมาถอยค่ะกลับมาดูแลตัวเองก่อนค่ะก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นจริงๆหลักง่ายๆค่ะดูแลตัวเองก่อนเหนื่อยก็พักค่ะง่ายๆเลยค่ะเหนื่อยแล้วก็พักแล้หวยุดถาพมักตัไวปเองก่อนพักค่ะพักได้เพราะว่าอย่างจริงๆก็จะมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะอย่างสมมติว่าเราให้เบอร์ผู้ป่วยมะเร็งไปหรือใครก็ตามที่อยากจะปรึกษากับเราเนี่ยจิตจะบอกล่วงหน้าเลยว่าถ้าเราสะดวกเราจะรับแต่เราจะโทรกลับทุกรายถ้าเราไม่รับเนี่ยแสดงว่าเราอยากจะติดอะไรบางอย่างอยู่แหละค่ะก็จะเมื่อเราพร้อมด้วยค่ะอันนี้ต้องดูแลตัวเองก่อนค่ะถ้าเนาะทำให้ใจมันฟูก็พอเราเช็คตัวเองแล้วว่าเราทุกข์เราอะไรเกิดจากอะไรเนี่ยมันก็คือสำหรับจิมอ่ะมันจะท้ายจิมอ่ะมันจะเป็นความคาดหวังบางทีเราอยากทําให้ดีที่สุดเราก็อยากไปจัดการปัญหาให้ทุกอย่างมันได้ดังใจเราอะไรทุกอย่างนะคะอันเนี้ยที่มันดูดพลังเราไปเนี่ยเราต้องเห็นให้ชัดค่ะเรายอมรับไหมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางเคสอาจจะไม่ใจดีทุกเคสอ่ะแต่เราทําไมต้องถามตัวเองว่าทําไมเราอยากให้เขายอมรับจริงๆมาถามญาติเลยญาติจึงมาบอกว่าให้ไปดูไปพูดคุยกับญาติเขาหน่อยเราก็ถามว่าทําไมถึงอยากให้เราไปพูดเราจะเช็คกับคนใกล้ตัวกันเขาจะบอกว่าเขายังไม่ยอมรับเลยจึงก็จะถามเขากลับว่าแล้วเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นไหมสิ่งเพราะมันอะไรขึ้นทําไมเราถึงอยากให้เขายอมรับเพื่อความสบายใจของเราไหมเพื่อเรารู้สึกว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะสิ่งนั้นอ่ะเราต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้บางคนว่าเออจริงๆด้วยเพราะเราทําไมเราถึงอยากยัดเยียดการยอมรับให้เขาเพราะเราจะได้สบายใจเพราะเราคิดว่าอย่างเมื่อก่อนเป็นจิตอาสามือใหม่เนี่ยมันเป็นความสําเร็จของเราเพราะเราทุกข์เพราะว่าเราอยากให้สําเร็จตายดีทุกเคสแต่เนี่ยอย่างบางเคสอ่ะมันมีเหตุปัจจัยมากมายเนาะเรามันไม่ใช่เหตุมันบางทีมันก็มีหลายบริบทอ่ะมันไม่ใช่เราค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวดูขอคุยกับครูอันบ้างนะคะในหัวข้อนี้นะคะว่าแล้วงานของครูอันโครงการต่างๆนะคะทั้งหมอน้อยคอยเชื่อเหลือหรือว่าบ้านชื่นสุขนะคะแต่ว่ามีคําถามหนึ่งอยากให้ครูอันช่วยตอบจากในห้องด้วยเลยว่าน้องน้องหมอเนี่ยค่ะน้องหมอน้อยเนี่ยค่ะส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่กันคะเชิญครูอันเลยค่ะค่ะสำหรับตนเองเนี่ยถือว่าธรรมะจัดสรรนะคะที่ให้ทำเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเลยนะคะสำหรับงานที่ทำเนี่ยคือหลังจากที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะโดยร่วมกับกลุ่มของหมอน้อยนะซึ่งน้องๆก็อายุประมาณ10 ปีถึง13 ปีนะคะน้องๆนี้ก็จะมีกลุ่มแกนนำค่ะเวลาลงพื้นที่น้องก็จะมีกระเป๋าใบหนึ่งมีแพมเพิร์สอะไรไปฝากนะคะตรงนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งค่ะที่น้องๆได้ทํานะคะคือตอนแรกเขาก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้มองเห็นเรื่องจิตอาสาก่อนเขาทําเพื่ออยากได้คะแนนนะคะหลังจากนั้นเขาก็ทําไปเขาก็มีความผูกพันนะคะความผูกพันเหมือนท่านเป็นปู่ย่าตายายประมาณเนี้ยคือ
เขาบอกครูคะไม่ได้ลงอีกไหมหนูสงสารหนูคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะเด็กกลุ่มนี้ก็จะทําด้วยใจนะคะก็หลังจากนั้นก็เขาก็จะลงพื้นที่นะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ละกลุ่มแต่ละปีเด็กแต่ละปีก็จะมีพี่ๆเป็นแกนนําของน้องๆนะคะพอรุ่นพี่จบไปก็จะมีน้องๆขึ้นมาแทนแทนจากเขาสังเกตจากการทํางานของพี่นะคะว่าอ๋อพี่ทําอะไรบ้างเวลาเขาเป็นผู้ติดตามเนี่ยเขาจะเห็นพี่ทํานู่นทํานี้นะคะพอพี่จบม .3 แล้วโรงเรียนที่ตัวเองสอนเนี่ยก็คือมีแค่ม .3 เป็นขยายโอกาสนะคะพอจากเป็นผู้ตามนะคะก็กลายเป็นผู้นํานะคะเรียนรู้จากการฝึกการดูแลการลงพื้นที่กับพี่ๆนะคะก็จะมีแกนนํารุ่นต่อรุ่นโดยไม่ใช่ให้คุณครูไปฝึกสอนนะคะเขาจะเรียนรู้โดยการสังเกตจากการปฏิบัตินะคะจากการช่วยเหลือพี่ๆทำนะคะก็จะเป็นแกนนําโดยปริยายนะคะแล้วก็จะเห็นเด็กๆแต่ละกลุ่มแต่ละปีเนี่ยแล้วเด็กๆที่ทําตรงนี้ค่ะก็จะไปช่วยอะไรมากมายนะคะทํานอกจากอันนี้เขาก็ต้องลงเขาก็ทําคิดในเรื่องของความใช้ของความพอเพียงมาใช้ค่ะเช่นทําน้ํายาล้างจานทําน้ํายาล้างห้องน้ําเองเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะเอาไปแจกจ่ายเอาไปช่วยเหลือโดยที่เขาไม่ต้องไปลงทุนไปซื้อนะคะตรงนี้ก็เด็กก็จะเอามาประยุกต์นะคะคือทําไปด้วยก็คิดไปได้ว่าเอ๊ะผู้สูงอายุมีปัญหาอะไรจากตัวเองลงเนี่ยจากการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเสร็จนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะคะทําตั้งแต่ปี51นะร่วมกับเด็กๆของแต่ละรุ่นนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะดูแลผู้ป่วยแต่ละรุ่นผู้ป่วยแต่ละรุ่นก็ขอโทษก็คือเสียชีวิตนะคะก็มีคนใหม่ขึ้นมาแทนที่แล้วก็บอกเอ๊ะทำไมนะว่ามันเกิดจากอะไรบ้างก็เรียนรู้ไปด้วยค่ะเรียนรู้กับเด็กๆไปด้วยว่าสาเหตุของการติดเตียงคืออะไรนะคะเราก็ทําไปอะค่ะก็เก็บข้อมูลไปนะคะในที่สุดก็จะเกิดคิดว่ากลุ่มเราทํายังไงมาให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยมีการติดเตียงมากขึ้นนะคะก็คิดที่จะพัฒนาไปยังผู้สูงอายุกลุ่มอื่นค่ะก็จัดร่วมกันจัดตั้งผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ปี2553นะคะร่วมกับเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลนะคะท่านพระครูสุจินต์กัลยาณธรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้มร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวง้มและก็เด็กๆกลุ่มหมอน้อยนะคะก็ดูแลกันไปนะคะตอนนั้นก็ครูก็ทํางานแทบ7 วันเลยนะคะเพราะทำงานประจําด้วยเสาร์อาทิตย์แล้วมีโรงเรียนผู้สูงอายุในวันอาทิตย์ด้วยนะคะพอทําไมทุกปีเนี่ยผู้สูงอายุก็ล้นหอประชุมเลยนะคะไม่เพียงพอที่จะบรรจุในการที่เขามาเรียนนะคะที่ท่านมาเรียนนะคะคือเรียนไปก็ปากต่อปากรุ่นต่อรุ่นนะคะมันเหมือนบางคนเนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุคือโรงเรียนแห่งแรกของท่านท่านไม่เคยเขียนหนังสือไม่เป็นนะท่านไม่เคยเข้าโรงเรียนนะคะก็บอกว่าคุณครูรู้ไหมว่าครูคือครูคนแรกของแม่เลยนะของพ่อเลยนะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะในตำบลค่ะแล้วต่างตำบลก็พอเราตั้งเป็นแห่งแรกนะคะของอำเภอนะคะก็ผู้สูงอายุก็ต่างตำบลก็มาเรียนด้วยนะคะพอมาเรียนก็จะเกิดสอนในเรื่องของธรรมะสอนในเรื่องการดูแลสุขภาพสอนในเรื่องของอาชีพนะคะตรงนี้ก็เด็กๆถ้าเป็นวันอาทิตย์เด็กก็มาช่วยได้เต็มเต็มตลอดทั้งวันได้นะคะแต่ตอนนั้นหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาเป็นวันพฤหัสเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราขาดแคลนในช่วงวันหยุดมากนะคะก็เราก็จะมาให้เด็กมาดูแลในช่วงเช้านะคะเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูจิตอาสาหรือก็อสม.นะคะในชุมชนที่ร่วมกันนะคะก็มีการส่งเสริมอาชีพการปลูกผักการทำในเรื่องของการจักสานในเรื่องของลูกประคบในเรื่องของการแปรรูปนะคะผักพื้นบ้านที่ตนเองมีอะค่ะก็เอามาประยุกต์มาสร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุค่ะตรงนี้ก็เป็นกลุ่มนะคะหลังจากนั้นก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งค่ะมีโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วใช่ไหมคะมีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงแล้วที่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มีการฆ่าตัวตายแต่ละปีคน2 คนนี่แหละกลุ่มนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะก็เป็นกลุ่มติดบ้านนะคะก็มี3 กลุ่มกลุ่มติดเตียงกลุ่มติดสังคมนะที่บ้านชื่นสุขก็เกิดจากการที่เอาผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลําพังคนเดียวนะคะติดแล้วก็ซึมเศร้านะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะบางคนก็เป็นอัลไซเมอร์ค่ะแล้วก็มีการคัดกรองในชุมชนว่ามันมีกี่รายโดยใช้
การมีส่วนร่วมใช้อสม.นะคะไปสำรวจลงพื้นที่แล้วก็เอามาคัดกรองที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมกับคณะกรรมการนะคะก็รวมคัดกรองที่จะมาอยู่บ้านชื่นสุขนะคะบ้านชื่นสุขนี้ก็จะดูแลกลุ่มผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เราใช้พลังเยอะมากเลยนะคะนะคะแล้วก็ใช้กิจกรรมนะคะการใช้เรื่องของใจส่งเสริมความสุขนะคะส่งเสริมความจำนะคะแล้วก็การดูแลเรื่องกายภาพบำบัดที่สำคัญที่สุดคือการดูแลใจกลุ่มนี้นะจะเป็นกลุ่มที่มีความทุกข์ด้านจิตใจนะคะบางคนเนี่ยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งเลยนะคะคือกลุ่มแรกเนี่ยเราจะฟังเขาด้วยใจเหมือนน้องจิ๋มพูดนะคะบอกว่าคือเรารับฟังเขาด้วยใจค่ะฟังเขาด้วยใจฟังให้เขาไว้วางใจเรานะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวนะนะคะเขายังมีคนที่เข้าใจเขานะคะพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของเขานะคะคือปัญหาต่างๆก็เกิดจากปัญหาเหมือนปัญหาทั่วๆไปนะคะแต่กลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะเอาปัญหานี้ออกจากจิตใจของตนเองได้นะคะไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็กลุ่มนี้ก็จะเดินเดินไม่ถนัดเราต้องใช้วอกเกิลนะคะเหมือนท่านนี้ค่ะท่านนี้ก็ทานยานะคะของผู้ป่วยจิตเวชนะคะก็ตอนนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็ไม่ได้คิดที่จะคิดร้ายฆ่าตัวเองนะคะหลายท่านที่เห็นตรงนี้ก็ไปหาหมอทุกเดือนละ2 ครั้ง 3 ครั้งนะคะตอนนี้ป้ายาในคนที่ทีมที่พนมมือนะคะตรงนี้ป้ายานี้ก็ไม่ไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็แปลกใจว่าเอ้ยมาหาหมอเมื่อครั้งทุกครั้งเนี่ยไปทําไมร้องไห้นะคะทุกครั้งแต่ทําไมมาครั้งนี้ทําไมป้ายายิ้มเข้ามาเลยนะคะป้ายาก็เล่าให้ฟังว่าป้ายามาอยู่บ้านชื่นสุขนะคะบ้านชื่นสุขให้อะไรกับป้ายามากมายที่สําคัญในตัวครูเองคิดว่าคือการดูแลใจค่ะเราฟังป้ายาว่าป้ายาทุกเรื่องอะไรป้ายาไม่สบายใจเรื่องอะไรนะคะเราก็ใช้หลักธรรมะเข้าไปช่วยดูแลด้วยนะคะบังเอิญนี่คือตัวเองโชคดีหน่อยนะคะว่าเคยไปอบรมในเรื่องของเป็นมิตรกับความตายกับพระอาจารย์ไพศาลที่วัดป่าสุขโตนะคะก็ได้หนังสือของน้องจิมมาค่ะวันนี้คือของขวัญแห่งชีวิตมาเล่มหนึ่งนะคะเมื่อก่อนก็อ่านผ่านๆไปนะคะก็คิดอ่านไปก็อันนั้นก็คิดสงสารคนอ่านนะคะว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะคะก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรนะคะพอก่อนหน้าที่น้องจิมจะมาเยี่ยมบ้านชื่นสุขเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือเล่มนี้มาอ่านอีกก็คิดว่าเอ๊ะเจ้าของเล่มนี้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคนแต่งหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะเห็นเขาทําอะไรมากมายเหลือเกินนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอนะคะก็พอมาเจอเนี่ยรู้สึกมันเป็นธรรมะจัดสรรเหมือนกันมันเหมือนว่ามันไม่ได้เรื่องบังเอิญนะคะมันอะไรที่เราทําคล้ายๆกันมันจะเหนี่ยวนําให้เข้าให้เรามาเจอกันนะคะบ้านชื่นสุขนี้น้องจีมาก็ได้แนะนําหลายๆอย่างตัวนี้ก็ให้ท่านวาดรูปนะคะระบายสีนะคะแล้วถามท่านวาดอะไรท่านทําไมถึงใช้สีนี้ท่านคิดยังไงคะตรงนี้ก็ไอ้คุณยายก็เป็นอัลไซเมอร์นะคะแต่ท่านก็สามารถที่จะระบายสีได้นะคะตรงนี้ก็ท่านเป็นอัลไซเมอร์นะคะมีคุณลุงอีกท่านหนึ่งเนี่ยท่านคิดฆ่าตัวตาย2 ครั้งคือเกณฑ์ของพูดมาอยู่บ้านชื่นสุขเนี่ยก็คือหนึ่งอยู่คนเดียวซึมเศร้านะคะเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะตรงนี้ค่ะที่เราคัดกรองมาอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้คุณลุงก็เดินแบบไม่ต้องใช้วอกเกอร์แล้วนะคะเดินมาแบบสบายคือเดินเหินได้คล่องมากขึ้นค่ะตรงนี้ก็เป็นบ้านชื่นสุขนี้ก็ดําเนินการมาที่จะเปิดวันที่14นี้ก็เป็นเฟสที่3นะคะซึ่งตัวนี้ก็คนที่อยู่ก็ไม่อยากที่จะเราคนที่อยู่ตรงนี้ถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเราก็จะส่งต่อไปโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะคนที่กลุ่มใหม่ที่อยู่ในชุมชนที่เข้าข่ายของอยู่เกณฑ์ของบ้านชื่นสุขแล้วก็เอามาดูแลใจนะคะดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลให้ความสุขนะคะดูเรื่องของอาหารก็คือทุกอย่างนะคะคือกลุ่มนี้ก็คือเราต้องฟังเขาด้วยหัวใจนะคะเอาให้เขาคลายทุกข์นะคะเขาก็จะอยู่กับไม่ให้เขาอยู่กับอดีตนะคะไม่ให้เขากังวลกับอนาคตให้เขาอยู่กับปัจจุบันนะคะก็บ้านชื่นสุขตรงนี้ก็ตอนนี้หลายคนก็อยากจะมานะคะเมื่อก่อนนี้ก็ญาติก็ไม่ค่อยอนุญาตเท่าไหร่นะคะเวลาไปคุยเนี่ยไม่อยากให้ยินยอมให้มาแต่ตอนนี้ก็
ต้องเข้าคิวคัดกันแล้วนะคะว่าใครจะเราควรจะให้ใครมาก่อนนะคะมาหลังแบบนี้ค่ะก็สิ่งที่ทำก็ได้สามกลุ่มค่ะครูอัญชลีก็ทำในเรื่องของผู้ป่วยติดเตียงกับเด็กๆนะคะที่จบไปแล้วบ้างแล้วก็กลุ่มเด็กๆในโรงเรียนบ้างนะคะแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มติดบ้านนะคะก็ในเรื่องของบ้านชื่นสุขนะคะแรงบันดาลใจที่ช่วยเหลือตรงนี้ค่ะทำให้กลุ่มของโดยเฉพาะบ้านของผู้ป่วยติดเตียงหมอน้อยคอยช่วยเหลือก็เป็นแรงบันดาลใจก็ให้น้องๆไปเรียนนะคะในเรื่องของการพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากชีวิตบทบาทสมมุตินะคะก็กลายเป็นคุณหมอตัวจริงขึ้นจรมิางหลายๆคนเลยค่ะก็ขอเล่าประมาณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะค่ะโหสุดยอดเลยค่ะครูอันลูชี่ขออนุญาตถามครูอันต่ออีกนิดได้ไหมคะเพราะว่คา่พะอดีพูดถึงประเด็นเรื่องการดูแลใจอะค่ะในสค่ว่นะของบ้านชื่นสุขอะค่ะเท่าที่พอจะเล่าและแชร์ได้อะค่ะแต่ค่คะรูอันก็ให้ทริคหรือว่าทิปส์เล็กๆน้อยๆมาตลอดนะคะว่าแบบฟังด้วยหัวใจนะคะแล้วก็แบบว่าค่ะให้เขาอยู่กับปัจจุบันแต่อันสามารถเล่าเป็นแบบอาจจะเป็นเคสจริงหรือว่าเท่าที่สะดวกแล้วกันนะคะว่าเวลาต้องดูใจโดยเฉพาะแบบผู้สูงอายุนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาแบบไม่อยากอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครูทํายังไงบ้างคะที่แบบดูแลใจจนกระทั่งเขาแบบกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าแบบมีความสุขขึ้นหรือแบบอยากมีชีวิตอยู่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกนะคะวันแรกที่เปิดบ้านชื่นสุขเนี่ยเราก็จะเปิดใจให้พบกับผู้สูงอายุก่อนนะทีละคนเป็นรายเคสนะคะคือให้ท่านเล่าให้ฟังค่ะเราก็ฟังท่านอย่างตั้งใจฟังให้ท่านได้เห็นว่าเราเห็นใจท่านนะประมาณเนี้ยค่ะคือทั้งแววตาท่าทางนะคะก็จับมือด้วยให้ท่านเล่าไปด้วยนะคะเราก็ได้รู้ว่าอืมสิ่งที่ท่านเป็นตรงนี้เพราะว่าเหมือนเมื่อกี้คือท่านทุกข์นะคะบางคนเนี่ยทุกข์จากการสูญเสียคนในครอบครัวนะคะที่รับทําใจไม่ได้ทุกข์จากการขาดคนดูแลก็ดูข้างบ้านนะคะมีคนลูกหลานเยอะแต่ตัวเองเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ลูกไม่เคยมาเลยแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็คิดว่าไม่อยากอยู่แล้วนะคะในด้านของเศรษฐกิจด้วยนะคะคือทุกจากเศรษฐกิจบางคนเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยเพียงเงินเบี้ยผู้สูงอายุแค่600-700นะคะเท่านั้นเองนะคะบ้านไม่มีอยู่นะเกิดความผิดพลาดในชีวิตนะคะอย่างท่านหนึ่งเนี่ยคือพ่อที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยคือท่านอยู่คนเดียวเมื่อก่อนนี้ท่านมีครบมีทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าท่านตัดสินใจผิดพลาดนะคะทำให้สิ่งที่ท่านมีไม่หลงเหลืออะไรเลยนะคะท่านมาอยู่ก็ไม่มีบ้านนะคะพอไม่มีบ้านเนี่ยทางหน่วยงานก็เข้าไปช่วยสร้างบ้านให้นะคะหลังจากนั้นก็ความคิดคือว่าอยู่โดดเดี่ยวค่ะอาศัยเพียง600 บาทเนี่ยซึ่งไม่เพียงพอนะคะก็จะให้เด็กกลุ่มหมอน้อยนะคะที่เข้าไปช่วยดูแลช่วงเสาร์อาทิตย์บ้างนะคะเอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่จากการที่พระสงฆ์บิณฑบาตหรือจากที่เด็กๆนะจัดกิจกรรมตักบาตรในโรงเรียนนะคะเข้าไปเยี่ยมเยียนเอาไปฝากนะคะแล้วก็ให้พูดให้กำลังใจแล้วก็ที่สำคัญให้ยึดหลักของธรรมะนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะเด็กผู้สูงอายุส่วนใหญ่นี่เป็นชาวพุทธก็จริงแต่ไม่สามารถที่จะเอาหลักของศาสนาจริงๆเนี่ยเอามาแก้ปัญหาให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้ตรงนี้มันเข้าใจได้ง่ายค่ะตัวเองก็นิมนต์พระอาจารย์นะคะก็ให้มาให้ธรรมะด้วยเราก็ศึกษาด้วยแล้วก็ใช้หลักธรรมะด้วยนะคะตรงนี้ก็ให้ทุกคนผ่อนคลายนะคะพอมันผ่อนคลายแล้วเหมือนเอามันไม่มีเหตุคือทุกคนว่าสาเหตุมาจากอะไรก่อนค่ะพอเราสามารถดับที่เหตุได้เนี่ยทุกมันก็ไม่ตามมานะคะตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะก็หลังจากนั้นเท่ากับเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะบอกว่าก็ให้ทุกคนคนที่มาแล้วรู้ว่าทุกคนก็มีความทุกข์มากทุกเหมือนกันหมดแต่จะทุกข์มากทุกน้อยเอาตัวทุกข์ออกจากตนเองอย่างไรค่ะตัวนี้เราก็ใช้หลักของคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคือหลักศาสนาอื่นก็แล้วแต่นะคะก็เอามาใช้เอามาให้ท่านได้คิดนะคะให้ท่านมียึดเหนี่ยวด้านจิตใจนะคะใช้ในเรื่องของพระสงฆ์ด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่ชาวพุทธเราก็จะนับถือใช่ไหมคะ
ก็นิมนต์พระสงฆ์มาให้โอวาทมาเทศมาด้วยแล้วพาไปรุ่นที่สองเราพาไปวัดต่างๆนะด้วยนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุกลุ่มบ้านชั้นสุดนะคะไม่เคยไปวัดเวลาไม่มีใครพาไปไหนเลยไม่มีญาติพี่น้องใช่ไหมคะได้ยินเสียงพระสวดที่วัดก็พนมมืออยู่ที่บ้านนะคะทางกลุ่มก็พอรู้และรู้ปัญหาต่างๆแล้วเราก็จัดกิจกรรมสลับกับจัดกิจกรรมที่บ้านชื่นสุขนะคะไปจัดกิจกรรมที่วัดนะคะก็นิมนต์พระอาจารย์ให้ท่านได้รับฟังเทศได้ให้ท่านได้ถวายของได้รับคือได้ฟังได้อยู่ในบริบทที่ท่านอยากไปอะค่ะมันก็พัฒนาดีขึ้นมามากนะคะตอนนี้ก็รุ่นที่สองก็ได้พาไปวัดต่างๆแต่ก็ไม่ได้เอาไปไกลเพราะว่าเราก็รู้ว่าศักยภาพของผู้สูงอายุกลุ่มบ้านชั้นสูงนี้อยู่แค่ไหนแล้วควรจัดประมาณไหนประมาณนี้ค่ะก็แต่ทุกคนดูแล้วก็ผ่อนคลายนะคะแล้วก็ดูเราพรีเซตไปใช่ไหมโดยการซักถามได้อะไรเนี่ยแล้วก็โพสเทสด้วยนะคะก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่ไม่เคยร้องเพลงเลยเราให้กิจกรรมความสุขแล้วก็มีคาราโอเกะด้วยนะคะก็คนที่ร้องเพลงเก่งก็ให้คนอื่นร้องตามบ้างจากร้องตามก็กลายเป็นร้องด้วยนะคะแล้วก็อยากแล้วก็คนศักยภาพในตัวท่านนะคะบางคนก็ซอเป็นเล่าข้าวเป็นนะคะคือทางเหนือเราก็มีจ้อยซอประมาณเนี้ยแล้วก็ให้ท่านแสดงออกนะคะก็ให้ท่านรู้ว่าตัวท่านก็มีคุณค่าให้คนอื่นยิ้มได้แบบนี้ค่ะก็ในส่วนหนึ่งของกิจกรรมบ้านชื่นสุขค่ะก็เอาฟังด้วยใจนะคะเอาสิ่งที่รับฟังนะคะเอามาแก้ปัญหามาจัดกิจกรรมให้สอดรับของท่านที่ส่วนใหญ่ก็มาจากใจนะคะก็มาจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสิ่งที่ท่านเป็นนะคะสิ่งที่ท่านมีปัญหาตรงนี้ค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะทุกคนก็เปลี่ยนแปลงทุกคนก็พอใจคนที่มาก็พอใจอะค่ะคนที่มาก็มีความสุขนะคะจากมาด้วยแบบบางคนที่เจ้าหน้าที่อบต.เนี่ยมาด้วยแบบหน้าที่หลังจากนั้นก็มาด้วยใจอะค่ะก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งคนที่ทําคนที่มาอยู่กับเราด้วยอะค่ะก็มีความสุขแล้วก็อยากมีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีคุณค่านะคะไม่ทําภาระให้เป็นแก่คนอื่นนะคะค่ะตรงนี้ก็มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะครูอันนะคะได้ข้อคิดที่จะแชร์กันนะคะที่จะเอาไปใช้กันได้นะคะก็การดูแลจิตใจเนาะพี่ดูชี่ว่าเป็นเรื่องยากแต่ครูอันก็ให้เทคนิคมาว่าในเรื่องของบ้านชื่นสุขเนี่ยสิ่งที่ทําก็คือฟังอย่างตั้งใจเนาะแล้วที่ครูอันพูดดูที่ว่าสําคัญมากๆอันนึงก็คือเวลาฟังทั้งกายเราภาษากายภาษาใจนะคะกใาชร่สัมให้ผัสมองทเหํ็านให้เขาครู่้ะสึกนะคะว่าเราฟังคเ่ขะาจริงๆนะคะแล้วก็อันนี้พอฟังอย่างเงี้ยเราจะฟังทุกข์จนได้ยินเรื่องทุกข์ของเขานะคะแล้วก็พยายามที่จะคลายทุกข์เขาจากเหตุผ่านกิจกรรคม่ะผ่านการทำงานร่วมกันหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะทําได้แล้วท้ายสุดก็คือส่วนหนึ่งของการฮีลใจของครูอันนอกจากกิจกรรมก็คือการใช้ธรรมะด้วยนะคะค่ะก็ค่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะกลับมาที่พี่จิ๋มนิดนึงเพราะพี่จิ๋มเองก็เยียวยาจิตใจคนไปเยอะมากๆเลยพี่จิ๋มเล่าให้ฟังถ้าสามารถแชร์เคสได้นะคะว่าในการที่แบบจากที่ทําจริงเลยเนี่ยค่ะเราดูแลใจผู้อื่นจนมันผ่านพ้นไปได้เนี่ยด้วยหลักการยังไงหรือด้วยวิธีการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรเป็นทริกเกอร์หรืออะไรเป็นตัวที่บอกว่าทําให้เรารู้สึกว่าอันนี้แหละจะทําให้เราเข้าใจแล้วช่วยเยียวยาใจเขาได้อะค่ะก็ถ้าฟังมันก็คล้ายหลักการแท้ของครูอันเนาะค่ะก็อืมดูแลเขาได้ก็มันก็เป็นเรื่องของการฟังนั่นแหละตั้งต้นได้อืฟังมเนาะแล้วก็บางทีอย่างแต่ละเคสไปเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงปัญหาพูดถึงตัวโรคหรือพูดถึงอะไรบางทีมันต้องเป็นองค์รวมด้วยทั้งผู้ดูแลด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างที่เข้าไปอะค่ะเราก็จะคุยเรื่องของสิ่งที่เขาให้ความสําคัญเนาะคุณค่ากับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดตั้งต้นแล้วเขามองยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราไม่สามารถที่จะไปไอ้นี่เขาได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เปิดพื้นที่เนาะให้กับเราอืมสำคัญที่สุดก็คือให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินไปตามลําพังแหละเราแค่เป็นเพื่อนจิมเซตแค่เป็นเพื่อนไม่ได้เยียวยา
เพราะว่ารู้สึกว่าคนเราพอมีเพื่อนเนี่ยคล้ายๆกับบ้านชื่นสุขเราจึงไปทุกครั้งก็เห็นบางอย่างสิ่งที่เรากลัวกัดกร่อนเรามากที่สุดคือความโดดเดี่ยวแล้วก็ความที่มันรู้สึกว่าเราเหงาอ่ะบางทีอ่ะพอมีใครสักคนเนาะมองเห็นแล้วเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นเขากําลังเผชิญอยู่เนี่ยจึงรู้สึกว่าอันนี้แหละมันช่วยมันจะช่วยให้เขาได้ค่อยๆเปิดใจไว้วางใจเราแล้วเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สามารถอ่ะให้เราได้เป็นเพื่อนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโดยกระบวนการเนี่ยบางทีเนี่ยจิมก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องของตัวผู้ป่วยได้ซ้ําอย่างบางเคสอ่ะเราดูแลผู้ดูแลเพราะมันสําคัญมากสําคัญว่าวันหนึ่งคนนั้นไม่อยู่แล้วอ่ะคนที่กําลังเจ็บป่วยหรือคนใกล้ตัวเขาจากไปแล้วแล้วเขาจะอยู่ต่อยังไงโดยที่ไม่มีคนคนนั้นแล้วมันดูแลหลังการสูญเสียด้วยแม้กระทั่งตัวที่กับรู้ข่าวร้ายพวกแบบป่วยยังไงเขามองยังไงมันก็จะติดกับดักตัวเองเนาะเรียกว่ากับดักตัวเองทําไมถึงเป็นโน่นนั่นนี่แล้วมันจะอย่างที่คุณอันบอกอะใจเราก็จะไปอยู่กับอนาคตและสิ่งที่มันเกิดมาไม่ถึงยังมาไม่ถึงจิตก็จะพาเขากลับมาอยู่ก่อนตอนเนี้ยยังหายใจได้อยู่ไหมยังเดินได้อยู่ไหมอันนี้แบบง่ายๆเลยเนาะมันก็มันไม่มีทักษะที่ตายตัวนะเป็นเรื่องยืดหยุ่คน่ะเฉพาะตัวมากกับแต่ละเคสอะค่ะว่าตอนเนี้ยต้องดูประเมินเขาก่อนว่าคือเขาสิ่งที่เขากลัวกังวลคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าตอนเนี้ยเป็นยังไงให้กลับมาอยู่กับความเป็นจริงก่อนอ่ะอันนี้สิ่งที่จะช่วยได้พอเขาเห็นความเป็นจริงอะว่าตอนเนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเขาอยากเห็นภาพตัวเองยังไงที่จิมบอกอ่ะเขาอยากมีชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยเราค่อยค่อยคุยกันว่าเรามีทางเลือกนะมันไม่ใช่ว่าไม่มีทางเลือกเราเลือกที่จะมีชีวิตแบบไหนเลือกที่จะเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นแค่ผู้สนับสนุนค่ะเป็นผู้สนับสนุนเขาว่าแค่นั้นเองอ่ะไม่สามารถแล้วอันนั้นคือเสรีภาพเขาล้วนๆเลยกับตัวที่เขาจะดูแลตัวเขาเองพอเขาได้จุดประเด็นตรงเนี้ยได้โฟกัสตรงเนี้ยค่ะอ่ะเห็นไหมว่าอันนี้มันยังไม่เกิดตอนเนี้ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยก็นําพากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวค่ะแล้วก็แก้เป็นเรื่องๆแล้วก็กังวลเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็มันมีทางออกทางช่วยอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยก็เน้นการพูดคุยแล้วก็การฟังที่แบบมันยากเนาะฟังที่เราไม่ได้ไปตัดสินเขาอ่ะฟังเหมือนเราไปสวมรองตเรทง้านี้เขาอ่ะเราเข้าใจเขาจริงๆอันเนี้ยมันก็กลับมาที่ตัวเราเหมือนกันบางทีเราก็เผลอจริงๆทำบางทีมันก็เผลอนะเราเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาเผลอที่เราจะอยากให้เป็นดั่งใจเราเข้าไปจัดการโน่นนี่ยิ่งบางทีคนจริงๆเจอผู้ป่วยเคสผู้ป่วยเยอะๆเนี่ยก็จะถามว่าเลือกรักษาแบบไหนดีอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องระวังต้องให้ข้อมูลอ่ะแล้วเขาถ้าเลือกแบบนี้เขากังวลอะไรเงี้ยรูปแบบก็อย่างบางเคสก็จะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนาะความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปดูว่าความสัมพันธ์ที่มันติดค้างคืออะไรเงี้ยมันสะท้อนถึงอาการป่วยที่เขาเป็นด้วยอย่างบางคนอ่ะมันเป็นความโกรธที่มันไม่ได้วางเนาะความอาฆาตอะไรเงี้ยก็เข้าไปคุยกับเขาถามกับเขาอันนี้มันจะค่อนข้างที่จะส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างบางคนบอกว่าให้อภัยละแต่ว่าการอภัยนั้นน่ะแค่ยังไม่อยากเจอแต่ไม่เจอนะอะไรเงี้ยพูดถึงก็ไม่ได้ละใครไม่ยังไม่อยากได้ยินชื่ออะไรเงี้ยก็ค่อยๆพาเขาว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมสิ่งที่มันที่เราติดยึดติดไว้อะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะให้ความเคารพเขาด้วยอะค่ะส่วนกระบวนการก็คือว่าสําคัญที่สุดอะเขาอยากมีชีวิตแบบไหนอะค่ะก็จะใช้โปรเซสนี้เลยมันไม่ผิดไม่ถูกที่เขาจะเลือกแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นเพียงผู้ช่วยและเป็นเพื่อนเขาเท่านั้นเองในรูปแบบจิตอาสาจริงบางทีมันคนตรงหน้าเขาช่วยเยียวยาเราด้วยซ้ำปลด mindset บางอย่างอคติบางอย่างด้วยซ้ำอย่างจิมะชอบไปบ้านชื่นสุขเนาะบางทีถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ไปนั่งคุยกับเขาว่าอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างทําไมเขาถึงอย่างบางทีมันก็จะมีกระแสที่ว่าไม่อยากให้ผู้สูงอายุทําตัวเป็นเด็กหรืออะไรแล้วเราได้ฟังเขาจริงๆไหมว่าโอ้มันมีความหมายมันมีคุณค่ากับเขานะเรื่องนี้ที่ทําไมเขาถึงชอบแต่งชุดนักเรียนสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาไม่เคยได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเขาขาดโอกาสแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เหมือนไปซัพพอร์ตเนาะเรื่องความเหงาให้เขามั่นใจแล้วความไว้วางใจที่เขาจะสามารถวันหนึ่งที่เขามาอยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาสามารถ
วางใจตัวเองว่าสามารถไปอย่างสงบได้หรือแม้จะอยู่โลกใบนี้อยู่ยังไงให้มันมีคุณภาพชีวิตอยู่ด้วยความสุขแล้วอยู่ด้วยใจที่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีสูตรสําเร็จอะค่ะว่าเคสนี้ต้องทําแบบนี้เคสนี้ต้องทําแบบนั้นถึงจะระวังมากๆบางทีติดในความสําเร็จเยอะๆเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเป็นเราก็จะรู้สึกว่าเอาตรงเนี้ยมาใช้กับตรงเนี้ยบางทีมันไม่ได้ทุกคนมีรายละเอียดไม่เหมือนกันเหมือนนิ้วมือเนาะเราก็มีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเราแค่สังเกตใช้วิธีสังเกตเนาะฟังอ่ะแล้วยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเขาอยากได้อะไรก็เป็นเพื่อนเขาค่ะประเด็นนี้ดีมากเลยค่ะพี่จิ๋มเรื่องฟังโดยที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยเราจะได้ยินมาค่อนข้างเยอะนะคะในเรื่องของการดูแลจิตใจแต่ประโยคที่เมื่อกี้พี่บอกว่าโอ้มันไม่มีบทตายตัวเนาะเราเอาความสําเร็จครั้งที่แล้วมาใช้กับครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตเยอะๆเหมือนพวกคนทําพวกงานวิจัยหรือเป็นโมเดเรเตอร์เนี่ยเขาบอกต้องสังเกตเยอะๆเลยว่าภาษากายและต่างๆนะคะอันนี้พี่รู้ที่ว่าเป็นหลักที่ดีมากๆเลยว่าแล้วก็อย่าเอาเรื่องสําเร็จเรื่องเดิมมาบอกว่างั้นที่นี่คือวิธีการ1 2 3 4 5นะคะเขาถามพี่จิ๋มต่อนิดนึงพอดีมีคําถามนี้มาแล้วตรงกับนะพี่จิ๋มน่าจะตอบได้อย่างดีเลยเขาบอกว่าเขาเองก็เป็นผู้ดูแลเป็นจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะอยากได้ความรู้เรื่องคนไข้ระยะท้ายได้พูดคุยให้กําลังใจเขาแล้วเขาจากไปแล้วจิตใจเราเศร้าไปเหมือนจิตตกทํายังไงดีคะพี่จิ๋มจิตตกบางทีเราไปยึดอะค่ะจิตตกถ้ากลับมาถ้าจิตตกก็แค่รับรู้ว่าตอนนี้เราเศร้าเพราะอะไรเราตกบางทีมันดูไปแล้วมันมีความผูกพันก็เคยเจออย่างพวกพยาบาลเนี่ยจะมีเขาจะพอดูเคสไปนานๆบางทีจะมีความผูกพันต้องเวลาดูแลตัวเองเนาะมันถ้ามันแบบความรู้สึกเราต้องเท่าทันว่าเท่าทันตัวเองว่ะพอรู้สึกเศร้ามานะอะไรเงี้ยก็อนุญาตให้ตัวเองรู้สึกได้ค่ะแสดงว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ค่ะเราแค่รับรู้ความรู้สึกนั้นค่ะยอมรับจิมจะไม่ผลักไสไม่เศร้านะไม่ทุกข์ไม่ร้องไห้อันนี้โดยส่วนตัวนะคิดว่าไม่กดมันไว้ก็แค่รับรู้เนาะว่าตอนนี้เรากําลังรู้สึกอะไรอยู่ถ้าเราเศร้าเราเหนื่อยแล้วเราอะไรเขาหรือความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบก็ตามนะคะให้แค่เรารับรู้พอเรารับรู้อะสิ่งนั้นมันจะค่อยๆเบาบางลงก็จะหายไปค่ะหรือบางทีก็อาจจะความเศร้ามาละก็อาจจะง่ายๆคือก็อยู่กับลมหายใจค่ะเราเศร้าอะไรอาจจะใช้วิธีแผ่เมตตาก็ได้เราระลึกถึงเขาอะไรเงี้ยทําอะไรที่มันอาจจะเชื่อมโยงกันเนี่ยคนไข้แบบนี้เขาเวลาเขามีชีวิตอยู่เขาชอบทําอะไรนะหาสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันนะคะบางทีเราเศร้าเนี่ยต้องกลับมาถามว่าบางทีเรารู้สึกว่าเรายังทําดีไม่พอหรือเปล่าอันนี้อันนี้ลองกลับมาถามเราเนาะเราทําได้ดีกว่านี้บางทีเรามาตรฐานเราสูงไหมอันนี้อย่างจิมาเคยเป็นมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยหรือว่ามันอะไรก็แล้วแต่แสดงว่ามันค้างคาเราลองกลับมาถามตัวเองเราเศร้าเพราะอะไรเราเศร้าเพราะว่าเขาจากไปหรือว่าเราสิ่งที่เราควรจะทําเราไม่ได้ทํากับเขาหรือเปล่าอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวเชิ็ธคีปลดแล้วสสิ่ลงับง่ายที่สุดคือเชิญค่ะพี่จิ๋มค่ะอย่างง่ายที่สุดเราถ้ารู้สึกปุ๊บเนี่ยกลับมารับรู้ค่ะความรู้สึกตัวเองแสดงว่ามันรับรู้เราไม่กดมันไว้เรายังเป็นมนุษย์อยู่เนาะเรายังรู้สึกอยู่รู้สึกได้ค่ะก็สูดลมหายใจเนาะบางทีเขาแค่ไปแค่ร่างกายอ่ะเรามี mindset ยังไงกับคนที่จากไปอ่ะเขาแค่เปลี่ยนฟอร์มแล้วเขาก็อยู่ในใจเรานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็นึกถึงเขาค่ะจึงได้ใช้วิธีนี้นึกถึงเขาอยู่กับเรานั่นแหละแต่ว่าเขาแค่ไม่ปรากฏรูปแค่นั้นเองค่อันนี้มันคก่็ะมีรายละเอียดหลากหลายเนาะว่าอเรืารมู้สึกอันเพราะอะไรแต่ประโยคที่พี่จิ๋มพูดเนี่ยทำให้ที่คิดถึงพี่คนเนี่ยเขาชอบพูดว่าคิดถึงไปเถอะสำหรับคิดถึงคนที่จากไปได้เพราะว่าความคิดถึงเป็นรูปแบบหนึ่งของความรักไม่ได้แต่ไม่ใช่ความเศร้าโศกเพราะฉะนั้นคิดถึงได้ไม่ต้องไปกดสิ่งเหล่านี้นะคะโอเคค่ะเราเนพิ่มะเติมอีกนิดนึงค่ะพี่นิ้วชเอีา้เวล่ายค่ะพี่จิ๋มดีค่ะเราต้องดูว่าสิ่งที่มันเป็นนู้นมันทําให้คุณภาพชีวิตเรามันส่งผลกระทบอะไรไหมแต่ถ้ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรก็อย่างที่พี่นุชีบอกอะค่ะคิดถึงไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรานะคะกับคุณภาพชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะมีคำถามเข้ามาอีกอันหนึ่งขออนุญาตถามอาจารย์อันครูอันเลยนะคะสักครู่ค่ะโทรศัพท์มือชอบปิดตัวเองโอเคค่ะเขาถามมาพอดีว่าสูงวัยที่ซึมเศร้าจากความเจ็บปวดของร่างกายและอยากตายเรามีวิธีช่วยยังไงบ้างคะครูอันจากการเจ็บป่วยของร่างกายนะคะใช่ที่ค่จะริงใช่ที่จริงเราก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันนะคะ
คเค่ะสนี้ท่านท่านเป็นโรคสมองตีบนะคะเป็นโรคสมองตีบแล้วก็หลังจากเป็นโรคสมองตีบคือท่านเป็นอสมอมาก่อนเป็นอสมอดีเด่นด้วยซ้ํานะคะพอท่านเป็นสมองตีบเนี่ยท่านก็รับไม่ค่อยได้นะคะก็ทําอะไรไม่คล่องตัวนะคะแต่ท่านก็ยังมีคู่ใจนะคะคู่ชีวิตของท่านคอยดูแลนะคะช่วงโควิดอ่ะท่านก็ได้สูญเสียสามีของท่านไปอีกท่านหนึ่งนะคะตรงนี้เองมันนำไปสู่สาเหตุของของความซึมเศร้าจากโรคภัยไข้เจ็บไม่พอซึมเศร้าจากคนที่รักจากไปนะคะตรงนี้เองค่ะก็พอเรารับฟังแล้วนะคะป้ายาก็ต้องทานยาคุณหมอนะคะทุกเดือนหนึ่งก็ไปหาคุณหมอ2 ครั้งนะคะแต่ว่าตีสองทุกคืนเนี่ยท่านก็ตื่นขึ้นมาร้องไห้นะคะท่านคิดว่าตัวเองท่านอาจจะเป็นมากขึ้นท่านคงไม่ไหวแล้วท่านอะไรหลายๆอย่างตรงนี้นะคะท่านรักษามานานแต่ไม่เคยหายเลยนะคะก็พอรับฟังด้วยใจที่เราเจอกันช่วงแรกนะคะก็คุยให้ท่านว่าในเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายโรคภัยไข้เจ็บนะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าใจเป็นนายนะกายเป็นบ่าวนะร่างกายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยใช่ไหมคะถ้าเราทําใจให้เราเข้มใจเราให้เข้มแข็งเนี่ยสิ่งยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอ่ะค่ะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นอะไรไหมถ้าเราเป็นตรงนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมเราจะตายเร็วไวหรือเปล่าอย่างเนี้ยค่ะคือให้ท่านผ่อนคลายว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเรื่องปกติทําอย่างไรนะคะให้ความเจ็บป่วยตรงนี้ไม่ให้เป็นความเจ็บป่วยของเรานะคะตรงนี้ก็ให้เกิดการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นนะคะคือยอมรับเสร็จก็ไม่ต้องกังวลละถ้าเราสิ่งที่มันเป็นคนอื่นก็เป็นนะคะคนนั้นก็เป็นคนนี้ก็เป็นนะคะเป็นคนละละโลกละโลกคนละนะแต่ว่าทําอย่างไรให้สิ่งที่เราเป็นนะมันไม่ทําร้ายจิตใจเราอะค่ะถ้าให้ท่านยอมรับตรงนี้ได้นะคะคือให้ใจเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับมันเนี่ยคิดว่าทำใจให้เข้มแข็งนะคะคือการใจให้เข้มแข็งก็ตัวของครูก็นอกจากให้หลักธรรมะแล้วนะคะก็ให้ในเรื่องของในเรื่องของการดูแลในเรื่องของจิตใจนะคะก็คือยอมรับในสิ่งที่เป็นนะคะก็คือเหมือนพูดเมื่อกี้เหมือนกันนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากคือก็ให้ดูแลใจตนเองค่ะในยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็อาจจะมีความรู้บ้างนะคะก็อาจจะใช้เจ้าหน้าที่รพส.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ด้วยนะคะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้ท่านดูแลตนเองที่สําคัญไม่มีใครดูแลตัวท่านได้นอกจากตัวของท่านเองที่สําคัญที่สุดนะคะตรงนี้ก็คือตัวเองให้อันดับแรกก็คือดูแลใจนะคะดูแลใจของตัวเองให้ได้ทําใจให้เข้มแข็งไม่ต้องกังวลในสิ่งที่ตนเองเป็นนะคะตรงนี้ก็ให้ท่านยอมรับในสิ่งที่เป็นค่ะประมาณเนี้ยค่ะก็ท่านก็คิดได้นะคะว่าอ๋อนะคะมันเป็นแบบนี้เองนะคะมันไม่ได้หนีไปไหนพอใจเราไม่กังวลกับสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะมันก็เริ่มผ่อนคลายเริ่มไม่คิดว่าตรงนี้เราจะทําไม่ได้นะตรงนี้เราเดินเหินไม่สะดวกนะนะคะเอาให้ทําเป็นปกติค่ะไม่ต้องไปกังวลนะทำให้เหมือนตัวเองมีชีวิตปกติเหมือนเดิมที่เหมือนไม่ได้เจ็บป่วยอะค่ะก็มันก็จะลืมในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะก็สามารถที่จะผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่กังวลจากตรงนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าเคสที่ทำไปก็เปลี่ยนแปลงนะคะแต่มันอาจจะมีเคสอื่นๆนะวิธีการที่แตกต่างกันไปได้นะคะแต่เคสตัวเองเป็นเนี่ยเราก็สังเกตเมื่อกี้อ๋อท่านเป็นแบบนี้เองดูท่านไปท่านแล้วก็ประมาณนี้ค่ะคือยอมรับในสิ่งที่เป็นนะคะก็ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรก็ตามไม่ใช่หนักหนาอะไรกับเรานะคะพอน้องจิมเข้าไปยิ่งน้องจิมเข้าไปเนี่ยเล่าน้องจิมเป็นอะไรมาก่อนแบบนี้ยิ่งท่านมีกําลังใจอยู่เยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็มีเคสดีๆตัวอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็ท่านให้อยู่ท่านกับปัจจุบันนะคะไม่กังวลว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแบบนี้ค่ะก็สามารถอยู่อย่างมีความสุขความสุขก็สามารถเยียวยาด้านจิตใจนะคะเพราะจิตใจ
เข้มแข็งร่างกายก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะใจเหนือกายนะคะครูใช่ไหมคะค่ะค่ะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวโอค่เะคค่ะก็เสริมร่วมแบ่งปันรเ่อวมากัเบลครูยเอิญค่ะเนาะดีค่ะพี่แล้วก็จะชวนเขามองว่าสิ่งดีอ่ะมันมีอยู่เนาะให้เขาเห็นเนาะบางทีมันไปโฟกัสตรงจุดที่มันเป็นข้อจํากัดอะค่ะก็จะมองว่าเนี่ยอย่างผู้สูงอายุนี่ชัดเนาะเราสนุกมากเวลาคุยเนี่ยเขายังร้องเพลงได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบให้เขาเห็นสิ่งดีๆเห็นศักยภาพที่เขามีอยู่เราไม่ไปโฟกัสตรงจุดที่มันแย่ๆก็มันก็ช่วยได้เยอะค่ะอย่างบางคนใชเน่าะที่เราเห็นเนี่ยเขาอยากที่ไปฟังเล่านะเขาอยากเดินได้เพราะว่าแค่เป้าหมายเล็กๆเขาคือเขาอยากลำวงเขาอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแค่เป้าหมายเขาแค่นั้นเองแล้วมันเห็นศักยภาพเห็นพลังชีวิตของผู้สูงอายุอะค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามาตรงเนี้ยมันเป็นมิตรภาพเนาะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกลุ่มที่เยียวยากันอะเขามีความใส่ใจมีความห่วงใยกันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นยาใจให้เขาได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะงั้นนุชที่ลองมองมุมนี้เดี๋ยวว่าเป็นไปได้ไหมคะคือถ้าเกิดว่าอย่างในคําถามที่ถามเรื่องผู้สูงอายุเกิดสมมติเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าฟังจากทั้งพี่จิ๋มแล้วก็ที่ครูอันพูดค่ะสมมติไม่ได้พาออกไปทํากิจกรรมกลุ่มของใครแต่หมายถึงว่าในบ้านเองเนี่ยค่ะแทนที่จะให้ผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโฟกัสอยู่ที่ความเจ็บปวดชวนท่านทําเรื่องอื่นๆคุยเรื่องใชอ่ื่นๆใช่ทํากิเขจากรต้รอมงมอีอะไรย่างทนั้นใช่ไหมคะำทำกิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมเขให้าทต้ําในองครมอีบอะคไรรัวทำค่ะโอเคปัญค่หะาคือเขาไม่มีอะไรทำพอเขาไม่มีอะไรทำบางทีมันก็จะติดเตียงนอนนะคะอันนี้ตอนนี้ก็เริ่มทำกับผู้สูงอายุต้องมีกิจกรรมอะไรทำอย่างเวลาตัวเองเนี่ยชวนผู้สูงอายุทำกิจกรรมอะไรทำมันต้องบวกกับคุณค่าด้วยอย่างเวลาให้ทำดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุของที่พิษณุโลกเนี่ยทำดอกไม้นําทางเนาะเขาว่างเขามีอย่างบางคนเนี่ยเป็นครูเกษียณมีอะไรเขามีทักษะด้านนี้อยู่แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยทําดอกไม้ที่เอารีไซเคิลจากถุงที่มันไม่ใช้แล้วมาทําดอกไม้เนี่ยค่ะแล้วก็เวลาผู้ป่วยที่อยู่ตามวอร์ดเนี่ยช่วงจิตสุดท้ายจะสําคัญมากให้เขาได้กล่าวลาหรืออโหสิกรรมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปให้เราก็จะเหมือนส่งมอบแบบเวลาเราไปให้เคสไหนเราก็จะส่งรูปให้เขาดูเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นประโยชน์นะอะไรอ่ะเขาจะรู้สึกแบบมีพลังอยากทํามากหรือบางทีบางกิจกรรมทําเนนน้อยนําใจเป็นตุ๊กตาของผ้าจีวรพระอะค่ะมาเย็บตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปโดยความเชื่อของคนต่างจังหวัดเนาะชอบเกาะชายผ้าเหลืองอะไรเงี้ยมันจะมีความเชื่อทางศาสนาอยู่อะไรค่ะอย่างบางคนเคสล่าสุดนี่แบบเขากลัวมากเลยเขาเป็นมะเร็งแล้วก็ขนาดเตียงผู้ป่วยเนี่ยเขาก็ไม่ยอมนอนเนาะแล้วมันก็เป็นการลําบากแล้วเป็นที่ปอดด้วยการหายใจเขาก็ทรมานมากแล้วก็นอนเขานอนแหย่งของเขาอะค่ะเขาไม่ยอมแล้วตอนนั้นตอนแรกลูกก็ไม่เข้าใจตัดสินว่าพ่อดื้อพ่อกลัวอะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยกับคุณลุงแล้วอะคุณลุงแบบมีความผูกพันกับเตียงนั้นเนาะมันเป็นเตียงที่แกคุ้นเคยอะเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่กับความคุ้นเคยทําให้เขาสบายใจมากกว่ากับการที่เขาไปนอนเตียงที่แบบเตียงที่คล้ายโรงพยาบาลอะค่ะมันทําให้เขากลัวมันก็มีผลอีกเช่นการต่อจิตใจเขาลองอยู่ให้ความมั่นคงของเขาอะสิ่งนี้คือความมั่นคงของคุณลุงเนาะทําให้คุณลุงอุ่นใจได้อะก็เห็นชัดลูกก็เห็นอาการหอบที่มันยังมัไมน่ไม่น้อยลกงำเริบเกินไปนักอาการทางกายแล้วก็แค่เสริมว่าจัดท่านอนอะไรให้มันเหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นเกี่ยวกับปอดเนาะภาวะการหายใจอย่างเงี้ยก็เข้าใจก็เอาเรื่องของทางการจัดการทางกายเข้ามาด้วยแล้วก็ประเด็นอันหนึ่งก็คือพอมันมีเรานึกได้ว่าเขาก็พูดว่ากลัวเพราะว่าการตัดสินจากมุมมองผู้ดูแลเนี่ยว่าเขากลัวเพราะเตียงเนี้ยเคยแบบพี่ชายเคยนอนแล้วก็เสียชีวิตไปอะไรนะเข้าใจจิมมันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเยอะหรอกแต่จิมก็บอกว่าโอเคเราก็เข้าไปพอเจ้าที่มาจัดการเรื่องอาการจัดท่านอนอะไรเรียบร้อยเราก็ไปเสริมตรงมิติจิตใจแล้วก็บอกลุงคะอันนี้ตุ๊กตามาฝากนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณลุงจับไว้เนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงผ้าเหลืองนะอะไรลุงก็มองแล้วมันสิ่งที่เราเห็นความมหัศจรรย์ก็คืออาการที่แบบแองเกอร์มันก็ค่อยแบบคุณลุงหายใจแบบสงบมากขึ้นเนาะจากตุ๊กตาค่ะแล้วพอดูแล้วอาการสงบแล้วเราก็มากับ
พยาบาลการดูแลแบบระยะสุดท้ายอะค่ะมาถึงขับรถยังไม่ถึงโรงพยาบาลเลยญาติโทรมาบอกว่าขอบคุณมากนะคือพ่อเขาจากไปแบบสงบมากอะตอนแรกแบบดูคลิปแบบกระวนกระวายที่เราต้องไปเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็ถือมืออีกข้างหนึ่งถือตุ๊กตาไว้อะเราก็พอดีได้ถ่ายรูปไว้ก็ถ่ายรูปตุ๊กตาเนี่ยค่ะส่งให้กับผู้สูงอายุที่เขาเย็บบางคนเย็บมาเป็น100 ตัวเลยนะบอกผู้สูงอายุอยากให้ทําอะไรทําได้หมดเลยเขามีพลังเยอะเลยเวลาเราเล่าเรื่องแบบเป็นคุณค่าเนี่ยสะท้อนกลับไปให้เขาเขาก็แบบโอ้โหไปชวนคนมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้อันหนึ่งแล้วเรื่องคุณค่าสําคัญมากๆชวนเขาทําค่ะบางทีเขาไม่มีอะไรทําเขาอยู่กับทีวีอยู่กับสื่ออยู่กับอะไรนั่นแหละพลังมันก็จะเฉาลงเราต้องชวนเขาคุยมีก็เหมือนเด็กเนาะเขาก็จะเล่าเรื่องอะไรเงี้ยอย่างเวลาจิมไปบ้านชื่นสุขอะค่ะจิมก็จะถามอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทําฟังเขาเล่าเขาจะมีความสุขมากอะไรตรงนี้ด้วยค่ะส่วนหนึ่งค่ะอืมแล้วได้ยินประเด็นคล้ายๆพี่จิ๋มเนี่ยมาหลายเรื่องเหมือนกันกับประสบการณ์ตัวเองเลยนะคะตอนอาม่าอยู่ในไอซียูอยู่ในซีซียูอะค่ะแล้วก็ยังออกมาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นคนรอบเตียงเลยเขานอนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจะเห็นไม่เห็นไม่รู้นะคะเพราะเราไม่เห็น ก็ใช้คล้ายๆพี่จิ๋มอะค่ะแต่พอดีนุ๊กเป็นจีนะนุ๊กก็เอาหูไปให้แล้วก็พอเอาหูวางไว้ใต้หมอนปุ๊บอีก2 วันเขาบอกว่าเนี่ยหูนี่ดีจังเลยเนี่ยหายไปหมดจากรอบเตียงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเนาะมันเป็นพลังใจใช่ให้เขาแล้วก็อีก2 วันก็ได้ออกจากซีซียูนะคะก็เป็นเนาะเป็นเรื่องที่เราจริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งพี่จิ๋มแล้วก็ครูอันพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสังเกตเลยนะคะการสังเกตอย่างละเอียดเลยแปลว่าการที่เราจะดูแลจิตใจใครได้เนี่ยเราต้องพร้อมแข็งแรงทั้งกายใจเพื่อที่เราจะสังเกตรายละเอียดอย่างเหล่านี้ได้เพราะถ้าเราเองก็เหนื่อยไม่มีแรงดูที่ว่าเราไม่สามารถสังเกตรายละเอียดพวกนี้ได้หรอกค่ะมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่แบบ little things that count มากๆเลยนะคะพี่จิมคะระหว่างนี้อยากถามพี่จิมเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เดี๋ยวมีคําถามทุกคนส่งเข้ามาในแชทรูมได้นะคะอยากถามพี่จิมเพิ่มเติมว่างานอาสาเท่าที่เล่าเนี่ยเรารู้สึกแล้วเลยค่ะว่าพี่จิมดูแลจิตใจคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผู้ก้าวพลาดไม่ว่าจะเป็นน้องๆเปราะบางหรือว่าผู้ป่วยระยะท้ายไม่ว่าจะอายุไหนก็ตามทั้งผู้สูงอายุค่ะแล้วทั้งกายทั้งใจเนาะดูแลทั้งคู่เลยแล้วสําหรับพี่จิมเองอะค่ะงานอาสาเนี่ยดูแลจิตใจตัวพี่จิมได้อย่างไรบ้างคะอยากให้ลองก็เล่หานึ่งก็เรื่องใช้ต้องมีกัลยาณมิตรเนาะอืต้องมมีกัลยาณมิตรบางทีเราก็แค่ระบายเล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะมีอืมกัลยาณมิตรที่เราสามารถคุยได้พูดได้เตือนเราได้สําคัญที่สุดค่ะมีกัลยาณมิตรที่การดูแลใจตัวเองก็คือว่านี่แหละค่ะหนึ่งแบ่งเวลาเนาะจัดสมดุลให้ตัวเองต้องพักด้วยถ้าเหนื่อยก็พักค่ะง่ายๆเลยเหนื่อยเราเหนื่อยได้เราท้อได้เราอะไรแต่ให้เท่าทันความรู้สึกตัวเองอันนี้ก็หลักง่ายๆก็ที่บอกอะค่ะเหนื่อยก็พักพักก็พอพักหายเหนื่อยก็พร้อมเราก็ถึงบอกว่าเวลาเราจะให้เบอร์โทรใครหรืออะไรเงี้ยถึงจะต้องทําบนฐานความพร้อมของจิตใจตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะให้อย่างเดียวแต่สําคัญเราต้องให้ตัวเองด้วยต้องเติมตัวเองให้เต็มก่อนนะคะดูแลก่อนอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยหลังๆอะก็พอเราทํางานกับตัวเองด้วยเท่าทันกิเลสตัวเองด้วยเนาะการดูแลใจแล้วก็บางทีต้องมีกัลยาณมิตรที่บางทีเขาเห็นแล้วก็สะท้อนอะไรเงี้ยเราต้องเปิดใจรับฟังซึ่งจริงว่ามันเป็นของขวัญที่มีค่ามากเวลามีคนคนหนึ่งเขามากล้ามาบอกเราบางครั้งเนี่ยบางคนบอกแล้วก็โกรธก็มีอะไรเงี้ยแต่จริงจะรู้สึกยินดีมากๆถ้าเขาบอกเขาเข้ามาเตือนอะไรเงี้ยบางทีเราไม่ได้เห็นตัวเองเนี่ยก็คือการดูแลใจอย่างละเวลาเรามันอยู่ที่ทัศนคติเราด้วยเวลาเราไปดูแลใครสักคนเนี่ยเรามีทัศนคติกับเขาคนที่อยู่ตรงหน้าเราแบบไหนแล้วตัวเราเองด้วยคิดเนี่ยเราทําเพื่ออะไรมันไม่ใช่ทําเพื่อเสริมอัตราตัวเราว่าเราเก่งเราดีอะไรเงี้ยจิมตั้งเป้าหมายคือจิมทําเพื่อเรียนรู้สิ่งที่เห็นน่ะมันเป็นครูกับเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้เซตบทบาทว่าจะต้องไปเยียวยาใครอ่ะเราไปเพื่อเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจเขาไปเป็นเพื่อนเขาให้เขาได้อยู่อย่างสบายเนาะจากไปอย่างแบบไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังมีวควาลมสอะุไขรอืมแล้วพี่จิ๋มมองว่างานอาสาที่ทำอยู่เนี้ยค่ะช่วยดูแลใจพี่จิ๋มบ้างไหมคะ
ดูแลสิคะทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่เรารู้สึกว่ามีประโยชน์ไหมคะเราถึงว่าเรารู้สึกว่าเออเรายังมีประโยชน์วันหนึ่งถ้าเราหมดประโยชน์ก็คือแค่ไหนแค่นั้นค่ะมันมีประโยชน์อยู่แล้วประโยชน์ในการเรียนรู้เนาะเหมือนการปฏิบัติธรรมคือเราทําจิมทําเลือกทํางานอาสาเพราะประโยชน์ตัวเองล้วนๆค่ะประโยชน์ของคนอื่นนี้คือผลพลอยได้คือการกลับมาดูตัวเองเช็คตัวเองการเติบโตของตัวเองด้วยค่ะอันนี้นึกถึงตัวเองก่อนเลยค่ะอยากถามพี่จิ๋มมากๆเลยเพราะว่ารุชี่น่าจะคล้ายๆพี่นิดหน่อยตรงที่ว่าพี่จิ๋มจะพูดว่าพี่จิ๋มไม่ใช่สายปฏิบัติธรรมเท่าไหร่นะคะแต่ทุกคําแนะนําหลายๆข้อคําแนะนําเนี่ยมันเป็นหลักทางพุทธศาสนาหรือหลักธรรมะเลยอะไรอย่างนี้ค่ะจิ๋มแนะนําได้ไหมคะว่าแบบเออจริงๆก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากแต่ทําไมถึงเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้แบบได้อย่างดีแล้วก็มาถึงอธิบายแล้วเรื่องได้เลยนะคะจิมเรียนรู้กับคนตรงหน้าค่ะคนตรงหน้าสอนอะไรเราบางทีมันก็จะมีให้เราจี๊ดเราโมโหด้วยเขามาสอนอะไรเขากําลังมาบอกโจทย์อะไรก็โจทย์เราอยากถ้าก่อนเราจะไปเนี่ยถ้าเรายึดติดแบบเนี้ยเออคือเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะชาตินี้วันพรุ่งนี้หรือชาติไหนมาถึงก่อนกันเนาะเราไม่รู้จริงๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็เป็นตัวเช็คว่าเออเราพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ง่ายแล้วเราจะแบกทําไมแบกบางเรื่องมันก็ทุกเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวเช็คตัวอย่างหนึ่งอ่ะคือคนตรงหน้าจิมเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าบางทีเราก็มันไม่ได้ดั่งใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราทําไปแล้วทุกแล้วทุกทําไปทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยจิมก็จะประมาณเนี้ยค่ะก็เออแล้วอย่างถ้าเราไม่ใช่แบบว่าดีเกินไปบางทีเราก็หงุดหงิดนะเออทำไมไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจิมรู้สึกว่ามันอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความเป็นจริงด้วยไม่ใช่โลกสวยแต่ว่าโอ้โหแบบทุกตัวเองเจ็บป่วยอย่างบางทีจิมเจอกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเยอะๆอ่ะเราเห็นเลยว่ามันไม่แปลกใจอ่ะว่าทําไมเขาถึงป่วยหรือบางทีเขาก็พูดเองว่าบางคนอ่ะให้คนอื่นเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตอ่ะมันก็มันเหมือนละเลยตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองเลยพอวันหนึ่งตัวเองมาเจ็บป่วยถึงเห็นตัวเองว่าเออบางทีเราก็คือคนหนึ่งที่เราต้องดูแลเนาะเออบางทีมันก็อยู่กับความรู้สึกผิดหรือบางคนน่ะชีวิตมันต้องสู้เข้มแข็งตลอดบางทีเราลืมไปว่าอีกด้านหนึ่งเราลืมไปว่าจริงเราอ่อนแอก็ได้เราแพ้บ้างก็ได้อะไรเนี้ยมันแล้วแต่บุคลิกลักษณะนิสัยคนคนหนึ่งด้วยเนี่ยค่ะมันคือการเรียนรู้มากกว่าสำหรับจริงเพราะเราก็เราเห็นจากประสบการณ์ตัวเองเราเจ็บป่วยด้วยอัตตาเราเองด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทุกข์ก็นั่นแหละที่เรายึดติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูจากชีวิตประจําวันง่ายๆค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มตอบคำถามให้นุชี่เห็นภาพชัดเลยว่าจริงๆแล้วธรรมะของพี่จิ๋มคือธรรมชาติแล้วก็การเรียนรู้จากเรื่องราวของคนข้างหน้านะคะมันแต่ว่าการกรองออกมาได้เหมือนกับถ้าเราเรียนรู้เรื่องธรรมะก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆอย่างที่พี่จิ๋มบอกไว้นะคะจะมากับตัวเองด้วยว่าอย่าลืมดูแลกายใจไม่ใช่แค่กายเนาะต้องดูแลใจตัวเองด้วยนะคะครูอันล่ะคะงานอาสาที่ทําอยู่ทุกวันนี้ค่ะดูแลตัวงานเองอะค่ะทำให้ใจของอาจารย์จิตใจหรือว่าดูแลจิตใจของอาจารย์หรือของครูอันได้ยังไงบ้างคะเสียงครูอันเปิดไมค์นิดนึงค่ะโทษทีค่ะครูก็ดูเหมือนน้องจิ๋มพูดอ่ะก็คือดูแลใจตนเองด้วยนะคะเราก็เหมือนคนไปเราก็มีความโลภความโกรธความหลงนะแต่เราขอให้มันรู้ทันนะคะตรงนี้เองพอเรารู้ทันเนี่ยเราฝึกรู้ทันทุกรู้ทันกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราก็ให้มันมีความทุกข์น้อยลงนะคะเพื่อที่เหมือนจิ๋มบอกว่าทำยังไงก็ได้ที่ทำแล้วมันใจเป็นสุขไม่เบียดเบียนตนเองถ้ามันไม่ไหวก็ดูแลใจตนเองเหมือนกันนะคะก็ดูแลใจด้วยใช้หลักธรรมะนะคะพอมาอยู่กับบ้านชื่นสุขเนี้ยมันทําให้คุณครูรู้สึกเลยนะคะว่ามันมีความสุขอะโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะสิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็เป็นวิถีหนึ่งนะคะมันก็สามารถที่มันไม่ใช่ภาระนะคะมันเป็นชีวิตเราคนคนหนึ่งที่สามารถทําให้คนอื่นยิ้มได้มีชีทําให้คนอื่นมีชีวิตอยู่ต่อได้น่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะก็ตัวเองก็เปลี่ยนแปลงนะคะมันทําให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราดูแลผู้อื่นเนี่ยเราก็ได้ของเราด้วยนะคะ
ไม่ใช่แต่ครูอย่างเดียวนะคะคนที่มาร่วมเนี่ยบางคนเนี่ยคนครูจิตอาสาท่านอื่นบางคนนี่ความดันสูงนะคะอยู่บ้านไม่ได้ทําอะไรไม่ได้คิดอะไรทำเนี่ยนะคะพอมาช่วยกิจกรรมที่บ้านชื่นสุขชีวิตของท่านก็เปลี่ยนไปจากความดันสูงท่านก็เป็นความดันปกตินะคะท่านบอกว่าสิ่งที่มาที่เนี่ยมันทําให้ท่านมีความสุขทําให้ท่านยิ้มได้ทําให้ท่านหัวเราะไปกับผู้สูงอายุนะคะครูเองมาอยู่ที่นี่ทําให้ว่าทําให้รู้สึกว่าถึงแม้มันเป็นสิ่งที่ความดีที่เล็กๆนะคะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ทําให้ทําให้คนหนึ่งที่อยากจะคิดฆ่าตัวตายคนคนหนึ่งไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อคนคนหนึ่งไม่สามารถที่เอาทุกข์จากร่างกายได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะครูคิดว่าครูก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่อบอุ่นนะคะมันเป็นเรื่องที่สร้างพลังให้ครูนะคะที่จะอยู่อย่างมีความสุขแล้วเขาทำให้ครูกลับมาดูแลสุขภาพนะคะตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อครูที่จะไปดูแลคนอื่นได้ตรงนี้ครูก็หันกลับมาดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าครูใจครูไม่ได้ร่างกายครูไม่ได้ครูก็ไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ตรงนี้ทําให้คุณครูรักตนเองมากขึ้นนะคะรักตนเองมากขึ้นแล้วก็พอรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็จะเผื่อแผ่ความรักของเราที่เรารักตนเองไปให้คนอื่นได้ค่ะได้คำตอบกันชัดเจนนะคะพี่จิ๋วอยากเสริมเลยไหมคะเสริมลืมไปเมื่อกี้งงกับคำถามที่ไม่ออกค่ะก็ว่าอย่างน้อยเนาะเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นมนุษย์ที่ชอบตัวเองเป็นศูนย์กลางเนาะเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองมากๆเลยพอเรามาทําจิตอาสาเนี่ยโอ้มันโคตรขัดเกลาตัวเราเองนะทุกอย่างไม่ได้ดังใจเราไม่สามารถบังคับคนอื่นได้สิ่งที่เราได้คือจัดการตัวเราเองแหละอันนี้อันหนึ่งที่สิทธิ์ได้แล้วก็คือเป็นมนุษย์ที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางที่แบบเหลือเฟือมากแล้วก็อันนึงก็คือได้พัฒนาตัวเองนั่นแหละขัดเกลาตัวเองได้พัฒนาตัวเองว่าจริงๆเราก็มีศักยภาพนะอย่างไม่คิดถึงจากคนที่ไม่รักเด็กไม่รักคนแก่แต่ว่าจริงๆถึงก็เห็นนะอย่างไปบ้านชื่อศูนย์เนี่ยก็เห็นแบบแม่เข้ามาก่อนมาอะไรโอ้เรามีคุณสมบัตินั้นด้วยเหรอไม่รักเด็กแล้วแต่เด็กเนี่ยตอนหลังก็มาเห็นเนาะเราก็อยู่กับเด็กได้เมื่อก่อนเดินผ่านนี่เด็กยังร้องไห้นะคะก็เห็นศักยภาพดีๆในตัวเองค่ะแล้วก็เราจะรำคาญคนแก่เนาะเราก็จะมีทัศนคติคนแก่ว่าขี้บ่นหรืออะไรต่างๆนานาตาม mindset ของเราแหละเราตัดสินไปก่อนละจริงๆเราไม่ได้ฟังเขาเราไม่ได้เห็นมุมดีๆของเขาเนาะแล้วอันนึงอย่างที่ครูอันบอกค่ะจินค้นพบอันนึงว่าตอนเจ็บป่วยหรือมาทํางานจิตอาสาเพราะเดิมทีอ่ะโดยตัวเองเนี่ยไม่เชื่อเรื่องความรักเนาะว่ารักไม่มีอยู่จริงเพราะว่าเราอะเติบโตมาแบบครอบครัวที่ไม่ได้ศรัทธาในความรักพอมาจิตอาสาเราเห็นเลยว่าคนมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดหรือญาติกันเลยเนาะว่าอย่างมาบ้านชื่นสุขหรือมาเราเจอเคสแต่ละเคสอะมันสัมผัสได้จริงๆว่าความรักมันมีอยู่จริงนั่นแหละค่ะกับตัวเราเองด้วยเราต้องคอนเนคกับตัวเราเองด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะแต่ฟังพี่จิ๋มแล้วมีกําลังใจขึ้นมากเพราะว่ายูชี่เนี่ยคอนเนคกับผู้สูงวัยมากนะคะเพราะว่าอาม่าเลี้ยงมาโอ้โหเห็นผู้สูงวัยไม่ได้พร้อมจะช่วยเหลือแต่ไม่คอนเนคกับเด็กและอย่างรุนแรงไว้มีโอกาสจะขอไปสมัครทํางานกับพี่จิ๋มเพื่อที่จะมีคอนเนคกับเด็กมากได้ยินเสียงเด็กร้องทีไรนี่คือแบบว่าถึงขั้นบางทีต้องสวดอิติปิโสเลยเพราะว่าไม่อยากจะหันไปจัดการเด็กนะคะก็จริงๆแล้วทั้งสองท่านมีแนวคิดมีคําแนะนําที่ฟังดูเหมือนต่างกันแต่หลักการเนี่ยเชื่อว่าคนที่ฟังรายการวันนี้น่าจะที่เข้าอยู่ในคลาสวันนี้น่าจะจับประเด็นหลายๆอย่างได้คล้ายๆกันนะคะแต่อันนึงที่ชื่อว่าชัดเจนมากเลยทั้งสองท่านเนี่ยรู้จักตัวเองดีแล้วก็เลือกที่จะดูแลตัวเองให้แข็งแรงมากจนพร้อมที่ออกจะไปดูแลไปเป็นจิตอาสาช่วยดูแลคนอื่นได้เมื่อกี้มีคําถามหนึ่งถามมาไม่แน่ใจว่าทั้งสองทั้งจะถามท่านไหนถามทั้งสองคนเลยนะคะเขาถามว่าแล้วสมัครจิตอาสาบ้างได้ไหมคะครูอันก่อนก็ได้ค่ะโครงการมีเยอะมากแล้วสมัครจิตอาสาไหมคะยินดีเลยค่ะเราอยากมีกิจการในมิตรหลากหลายนะคะยินดีมากค่ะถ้ามามีโอกาสมาเชียงรายก็ยินดีนะคะก็มาช่วยที่บ้านชื่นสุขได้นะคะเรามีทั้งติดเตียงทั้งติดสังคมทั้งติดบ้านคือสังคมของตำบลของงมเนี่ยเป็นสังคมผู้หญิงสูงอายุเต็มตัวมา10 กว่าปีแล้วนะคะตั้งแต่ครูทํางานด้านนี้เลยนะคะก็มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นพอมากขึ้นมากขึ้นปัญหาก็มีมากขึ้นนะคะ
มันไม่ได้ว่าปัญหาก็จะหมดไปนะคะเราทําไปก็ปัญหาก็มีมาคือเหมือนคือมันก็มีมาตลอดเลยนะคะมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้หมดไปจากที่เราทํานะคะมันก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งเคสนี้หมดไปเคสนั้นก็ตามมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกิจกรรมมีคนที่มีจิตอาสามาช่วยเราดูแลนะคะท่านอาจจะช่วยดูแลที่มาที่บ้านชื่นสุขได้นะคะหรือจะดูแลคนที่ใกล้ๆที่ทํางานของท่านหรือใกล้ๆบ้านก็ดีนะคะก็ยินดีค่ะถ้ายิ่งมาบ้านชื่นสุขเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วจะติดต่อครูอันได้ทางเพจของบ้านชื่นสุขหรือว่าทางไหนดีคะให้เบอร์โทรนะคะเบอร์ไโดท้รคน่ีะ้ไเดดี้๋ยวท่นานะคะได้ค่ะเดีเ๋บยวอทร่์านททาีงมไดท้ีมส่ทงีมต่อใหค้่ะได้ค่ะยินดีอยาไกด้มาก็มาช่วยเหลือด้านต่างๆแล้วเราก็คุณครูก็เรียนรู้ไปทําด้วยใจนะคะเรียนรู้ศึกษานะคะสิ่งไหนที่ทําไปได้ก็ติดต่อวิทยากรประมาณนี้ค่ะจะได้เห็นผู้สูงอายุหรือบ้านชื่นสุขจะได้มีมุมมองหลากหลายที่จะเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านนะคะขอบคุณค่ะครูอันพี่จิ๋มล่ะคะค่ะขโคอรงการรเยัอบะไมด้ากเลยอยากทำอะไรค่ะมีถนัดด้านไหนบอกมาเลยค่ะท่านถ้ารับเราได้เราก็รับท่านได้เรารับอยู่แล้วค่ะขอบเรคาุณค่ะแบบถนัดเรื่องไหนอยากทำอะไรค่ะก็คุยมาได้เนาะมาทำอะไรเรามีเวลายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะก็ยินดีค่ะจิ๊บก็มีหลายงานมากเลยค่ะก็ถ้าอยากคอนแทคทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวทีมงานคงให้รายละเอียดนะคะเมื่อกี้มีคําถามอีกคอัน่หะนึ่งสำหรับพี่จิ๋มค่ะหนังสือทั้งสองเล่มตอนนี้ถ้าอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะเอาไปแจกให้คนอื่นได้ต้องทำยังไงคะพี่จิ๋มต้องติดต่อไปทางพี่จิ๋มตรงคราเลวยทปี่่ะแลค้ะวยอดขายดีมากเลยค่ะพีโ่อนุเคชีค่ะต่อเลยค่ะ 0927424ค่ะทักไลน์มาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจิมจะส่งให้ค่ะอย่างบางคนก็อย่างครั้งที่แล้วค่ะเขาก็เอาไปแจกหนังสืองานศพด้วยนะคะก็เป็นที่ระลึกงานศพอะค่ะให้ญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีเลยค่ะก็รายได้ทั้งหมดเราไม่ได้หักค่าใช้จ่ายนะคะจิมก็จะเอาให้ทํากิจกรรมนี่แหละดูแลผู้ป่วยบางเคสที่บางทีเขามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็อันนี้ร่วมได้หรือบางคนอย่างบางที่ที่เคยมีอย่างสมมุติว่าเขาขอซื้อ10 เล่มแต่เขาขอส่งไปให้แค่2 เล่มอีก8 เล่มเอาไว้สําหรับคนที่เขามีความอยากต้องการจริงๆเนาะส่วนใหญ่เป็นรุ่นที่โรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยค่ะหรือจะสองเล่มเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นสมทบนะคะก็เป็นที่เราจะไปต่อยอดค่ะไม่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยจริงก็จะเข้าทั้งหมดเลยเข้ากับไปทํากิจกรรมอย่างบางคนอย่างบางเคสเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของปัจจัยด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเงิน100 บาทของเราเนี่ยที่เรากินกาแฟแค่แป๊บเดียวก็หมดแล้วเนาะแต่บางคนเนี่ยมันมีความหมายมากๆอย่างที่ครูอันบอกอะค่ะบางทีมันเป็นค่ารถหรือค่าอะไรเขาเป็นค่ากินอยู่เขาค่ะได้ค่ะเดี๋ยวทั้งเบอร์โทรศัพท์ของพี่จิ๋มนะคะที่จะแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของครูอันนะคะที่จะติดต่ออย่างเป็นจิตอาสาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวทางทีมงานจะพิมพ์ให้ในช่องแชทนะคะเมื่อเช้านี้พอดีไปร่วมกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะไม่น่าเชื่อที่2:55แล้วค่ะยูชิคิดว่ายังคุยได้ต่อสักครึ่งชั่วโมงเช้าพอดีไปคุยกับทางเซนหลุยในวันพาลิทีฟแคร์ค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมเวทีกับพี่ซุยนะคะพี่ฟูเดทอันหนึ่งที่ตรงกับทั้งสองท่านเลยอยากเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยก็คือว่าพี่ซุยพูดว่าการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าการดูแลจิตใจซึ่งกันและกันของคนรอบๆตัวเนี่ยจริงๆไม่ได้แปลว่าต้องเข้าไปแบบเช็ดเนื้อเช็ดตัวไปแบบดูแลเขาเหมือนเป็นพยาบาลหรือผู้ดูแลจริงๆนะคะบางทีกิจกรรมง่ายๆเช่นถ้าเราทําอาหารแต่อาหารเราเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยกับโรคภัยต่างๆเช่นสมมติที่บ้านเรามีคนเป็นโรคไตหรือเราทําอาหารเนี่ยเราก็นึกถึงคนข้างๆแล้วก็เอาไปเผื่อแผ่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการที่เรียกว่าส่งความรักความเอื้ออาทรต่อกันได้แล้วหรือบางทีเรารู้ว่าข้างบ้านเนี่ยต้องไปหาหมอบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะวันไหนเราสะดวกอาจจะบอกว่าเราขับรถให้อย่างน้อยก็เป็นแค่คนขับรถแหละไม่ได้ดูแลอะไรนึกว่าประเด็นนี้ที่พี่ซุยพูดก็น่าสนใจมากนะคะมันเป็นอะไรที่จริงๆแล้วมันคือการที่สังคมเกื้อกูลกันนะคะเป็นเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะให้ความรักหรือการเกื้อกูลกันได้นะคะก็ครูอันยังอยู่กับเราเนอะแต่เหมือนพี่จุ๊พี่จคิ๋่มะหลุดไปแล้วนะคะก็อยาก
ฝากสุดท้ายเดี๋ยวพี่จิมคงกลับเข้ามางั้นพวกอันฝากก่อนละกันค่ะว่าจากชีวิตประสบการณ์ตั้งแต่เป็นครูตอนแล้วก็มาเป็นครูแนะแนวแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้นําทางด้านจิตอาสาเต็มตัวเลยนั้นครูโอครูอันอยากจะฝากอะไรกับคนในคลาสไหมคะที่มีความสนใจอยากทําเรื่องจิตอาสาเนี่ยค่ะว่าสุดท้ายแล้วฝากข้อคิดสักนิดหนึ่งว่าเขาจะต้องทําอะไรยังไงบ้างหรือฝากข้อคิดอะไรก็ได้เกี่ยวกับคําว่าจิตอาสาค่ะค่ะอยากให้กำลังใจทุกท่านนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะการแบ่งปันนี้เราสามารถแบ่งปันเราไม่ใช่แบ่งปันด้วยทรัพย์สินก็ได้นะคะเราแบ่งปันด้วยสิ่งที่เรามีนะคะแบ่งปันด้วยความคิดแบ่งปันด้วยสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวของเรานะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเข้าของเงินทองต่างๆยิ่งปัจจุบันนี้การให้ด้วยใจนะคะครูคิดว่าเป็นสิ่งที่กำลังใจสังคมต้องการกำลังใจพลังบวกอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าทุกหมกดลุเ่ลมยค่ะใช่ทุคก่ะคนต้องการกำลังใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะนั้นอยากเราอยากให้ทุกท่านนะคะมีสร้างพลังบวกให้กับคนรอบข้างให้เราให้คนรอบข้างเราสร้างพลังบวกให้กับคนที่ต้องการนะให้มากที่สุดแล้วก็การทำจิตอาสานี้มันไม่ได้ใช่แค่วันนี้วันเดียวเสร็จนะคะมันต้องอาศัยพลังใจและทําต่อเนื่องพอทําต่อเนื่องมันจะเกิดความยั่งยืนของคําว่าจิตอาสาแต่ขอทุกท่านทําด้วยใจค่ะแค่ถ้าเราใจไปนะคะทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะให้กําลังใจทุกท่านที่อยากจะเป็นจิตอาสาแล้วก็อยากให้ทุกท่านมีความสุขในสิ่งที่ท่านทํานะคะแม้จะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆเหมือนครูทํานะคะเป็นความดีได้น้อยค่ะแต่ว่าทำมานานนะคะมันสามารถให้มันสามารถที่เราจะช่วยเหลือสังคมได้เท่าที่เราทำได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณครูอันมากค่ะพี่จิมกลับมาแล้วพี่จิมฝากสุดท้ายค่ะสำหรับคนในคลาสทั้งหมดที่สนใจเรื่องจิตอาสาค่ะอยากจะฝากบอกอะไรเป็นเคล็ดลับหรือเป็นอะไรก็ได้ค่ะสุดท้ายก่อนเราจะปิดคลาสวันนี้ค่ะเกี่ยวกับอาสาดูแลใจค่ะเวลาเราจะดูแลใครก็ตามคนที่สําคัญที่สุดนะคะอยากจะฝากเนาะอย่าลืมตัวเองถึงแม้เราจะเป็นดูแลคนที่อยู่ที่บ้านอะไรก็ตามเราก็คือคนหนึ่งที่เราอย่าละเลยตัวเองนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองเหนื่อยก็พักค่ะก็บางอย่างร้องขอความช่วยเหลือก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดอย่าให้ตัวเองแบบมันจนใช้พลังจนหมดแม็กอะเราดูแลตัวเองเพื่อที่เราจะได้ดูแลคนอื่นต่อจริงค่ะเดขอบคุณมากเหมือนกันค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนได้ข้อคิดนะคะอยากจะบอกว่ามิติจิตใจทั้งสองคลาสเนี่ยเข้มข้นไม่แพ้กันนะคะคลาสแรกเราก็ได้ข้อคิดฮีลใจมากมายจากหมอสกลนะคะเชื่อว่าวันนี้ทุกคนก็ได้ข้อคิดในการที่จะไม่ว่าจะได้เป็นจิตอาสาในวันนี้หรือยังไม่ได้เป็นก็ตามแต่จากทั้งสองท่านนะบอกได้เลยว่าจิตอาสาเริ่มต้นจากการดูแลกายใจตัวเองให้แข็งแรงเพื่อพร้อมจะไปมอบสิ่งดีๆต่างๆให้กับคนรอบข้างและเริ่มจากยุชิเชียร์มากๆเลยค่ะแล้วก็บอกตัวเองด้วยนะคะว่าต้องทําให้มากขึ้นดูแลคนใกล้ตัวคนรอบตัวเพื่อนฝูงคนในครอบครัวเราก่อนเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเข้าใจว่าตัวเองน่ะชอบอะไรนะคะแล้วจึงค่อยไปหากลุ่มหากิจกรรมทํานะคะแล้วถ้าสนใจอยากช่วยงานจิตอาสาของทั้งครูอัญชลีแล้วก็พี่จิ๋มนะคะทีมงานคือน้องมิงไข่แล้วก็ทีมเนี่ยใส่เบอร์โทรศัพท์ให้แล้วแอดไลน์ทั้งคู่ไปนะคะแล้วก็ทักทายไปนะคะหนังสือพี่จิ๋มก็เหมือนกันค่ะวันนี้ก็อยากให้ยอดขายระเบิดระเบ้อนะคะ150กว่าคนเนี่ยถ้าคนละสัก2-3 เล่มก็ยอดระเบิดเลยนะคะพี่จิ๋มเดี๋ยวหนูจะคอยเช็คว่าได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องทักพี่ไปแล้วค่ะว่าเราจะต้องคุยกันเจอกันในเดือนหน้าให้ได้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณมากๆนะคะกับพี่จิ๋มคุณอรทัยชะฟูนะคะจิตอาสาดูแลผู้ป่วยนะคะดูแลผู้ก้าวพลาดนะคะแล้วก็ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะรวมทั้งอาจารย์อัญชลีไก่งามหรือครูอันนะคะครูที่ปรึกษาโครงการหมอน้อยคอยช่วยเหลือครูจิตอาสาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหัวงมอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะและครูจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในโครงการบ้านชื่นสุขขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการให้ความรู้ความเข้าใจแล้วก็มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน
จากประสบการณ์ตรงนะคะกับกิจกรรมในวันนี้นะคะโครงการห้องเรียนชีวิตนะคะกิจกรรมวิชาชีวิตมิติจิตใจสื่อสารและก็มิติสื่อสารสังคมนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเราจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยนะคะถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนคนสําคัญนะคะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ผู้สนับสนุนเรามาตลอดทั้ง6ปีนะคะโครงการของเรานี่นะคะอยู่ภายใต้โครงการสุขภาวะทางปัญญาร่วมสร้างสังคมที่อยู่ดีและตายดีนะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะขอบคุณเพื่อนชีวมิตรทุกท่าน